สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมของพรจากสายลมและดอกไม้หรือกิจกรรม Wind Bloom นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะทำการเล่นในเรื่องก่อนเหมือนเดิมนะครับยังไงนะฮะถ้าสมมุติเพื่อนจะเล่นเองนะครับก็ปิดคลิปไปก่อนนะครับหรือข้ามไปตรงส่วนท้ายนะครับที่เป็นการเล่นกิจกรรมนะโอเคไหมทีนี้ในส่วนของอันนี้นะครับโผล่มานะครับเขาจะให้ทำการนะฮะนี่ฮะเลื่อนเวลาอีก2วันนะครับเพื่อไปตามต้นหมายของซูโค้ดนะครับดำเนินในเรื่องต่อจากรอบที่แล้วนะครับอ่ะตามติดนะฮะ1 2ประมาณ8โมงใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องเลื่อนอีกทีนึงนะฮะพอดีมัน7โมงอยู่นะก็เดี๋ยวนี้นะฮะเขาให้เลื่อนเป็นวันๆเลยนะฮะจริงๆแบบด้วยความที่ผมอะครับไม่ได้เล่นกิจกรรมรินบูมรอบแรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะหวังว่าเขาจะปูพื้นกิจกรรมมานิดนึงอะฮะตอนนี้ก็เลยรู้แค่ว่าเฮ้ยกิจกรรมรินบูมเนี่ยรินบูมรอบนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเฉพาะเมืองมอนสเตอร์คือรู้อยู่แค่นั้นเลยฮะก็นะโอเคอีกรอบนึงนะครับเราเอาไปกลางๆนิดนึงนะฮะอ่ะนี่น่าจะได้นะนี่มากันนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นให้ไปหาซูโค้ดนะครับแป๊บนึงนะคนนี้ไม่เกี่ยวเนาะโอเคเราไปกันนะฮะคุยกับซูโค้ดนะครับซูโค้ดพวกเรามาแล้วタビビトさん、パイモン。私も今着いたところ。ちょっと整理の仕事をしてたの。นักเดินทางปายมอนฉันก็เพิ่งมาถึงได้ไม่นานเองฉันเรียบเรียงความคิดมาบ้างแล้วล่ะโอ้そうだコレイさんがさっきここを通ったんだけど宿屋で片付けをしてるから忘れずに声をかけてってโอ้ใช่เมื่อกี้コレイผ่านทางมาแล้วบอกให้พวกเราอย่าลืมไปหาเจ้าตัวด้วยนะเขากำลังเก็บข้าวเก็บของอยู่ที่โรงแรมนะฮะอันนี้นะคุยก่อนนะฮะมันมีไดอะล็อกพิเศษด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนอันนี้ได้นะฮะมันจะมีไดอะล็อกที่เป็นเกี่ยวกับ3สาวนะฮะมีเป็นเอมเบอร์มีคอลเล่แล้วก็ยูล่านะครับอันนี้นะลองไปดูได้นะครับจริงๆมันมีไดอะล็อกพิเศษอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5จุดนะครับก็ยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งตรงส่วนของตัวเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเป็นตรงส่วนของการ์ดนะครับข้างขวาบนนะก็ลองดูกันนะฮะทินาริซันもセノさんも出かけてるんだけど私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよได้ยินมาว่าคุณทินาริกับคุณไซโนออกไปกันแล้วแต่คอเล่อยากอยู่ช่วยพวกเราเลยไม่ได้ตามพวกเขาไปน่ะโอเคผมกดนะฮะเข้าใจแล้วความคืบหน้าฝั่งเธอเป็นไงบ้างมามาってところかな考えを変えたら新しい方向性が見えてきて、簡単に説明するね。มีชะงักเล็กน้อยนะฮะน่าจะเป็นคำว่าหน่อยนะคำท้ายตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าก็โอเคนะหลังจากเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็มีทิศทางใหม่ละฉันขออนุญาตอธิบายโดยคร่าวๆหน่อยนะ私が思うにあの予言が指し示している4つの命題はそれぞれ4つの異なる領域を指していると思うのつまりだよ予言を書いた人はそれを読んだ人の知力を試したかったฉันรู้สึกว่าคำชี้นำทั้ง4ในคำพยากรณ์หมายถึงความรู้4แขนงที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้วคนที่เขียนคำพยากรณ์อยากจะทดสอบสติปัญญาของผู้อ่านでも一人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ私たちは勇気を持って大胆に質問して分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うのแต่คนคนหนึ่งก็ยากที่จะมีสติปัญญาครบทุกด้านได้เพราะงั้นเราก็ควรไปถามจากพวกเขาอย่างใจกล้าไปรวบรวมความเห็นจากคนที่เข้าใจในแขนงนั้นそれにこの予言の中には特定の人を探さなければならない命題が2つあるもしかしたら
私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。นอกจากนี้ในคำพยากรณ์นี้ก็มีคำชี้นำสองข้อที่ต้องการให้เราหาคนเป็นการเฉพาะไม่แน่คนที่พวกเรารู้จักอาจกลายเป็นคำตอบของคำพยากรณ์ก็ได้นะってことは今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつを上げていけばいいってことだよななั่นก็หมายความว่าต่อไปพวกเราก็ต้องเริ่มใช้สมองมาลิสต์คนที่จะช่วยพวกเราได้สินะ命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも4つの命題それぞれに候補者を選ぼうใช่แล้วพวกเราลองถกกันแบบแยกประเภทได้นะลิสต์รายชื่อคนที่เป็น4กลุ่มตามคำชี้นำ4ข้อโอเคเราบอกว่าดูเข้าท่านะฮะจ้าまず1つ目から始めようぜ1つ目の命題は確か存在しない花だったよなงั้นพวกเราเริ่มจากกลุ่มแรกกันก่อนดีกว่าฉันจำได้ว่าคำชี้นำแรกคือดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงผมนึกถึงลิซ่านะส่วนหนึ่งแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่นะฮะโซนอาร์เบโดนี่เป็นไอตัวสกิลเขาอะครับมันสร้างดอกไม้จริงๆนะต้องดูว่าเป็นยังไงนะ私はやっぱりアルベド先生だと思うな錬金術は一番存在しない花と関係してそうだしถ้าเป็นฉันจะนึกถึงคุณอัลเบโดการเล่นแร่แปรธาตุน่าจะเกี่ยวกับดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงที่สุดแล้วคุณอัลเบโดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาบอกว่าซูโคสก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเหมือนกันนะそうだぞสกรอสは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからなもしかしたら存在しない花って種が4倍大きいスイートフラワーのことかもしれないしอันนี้ไปม่อนบอกว่านั่นสิซูโคสเคยวิจัยเล่นแร่แปรธาตุสวีทฟลาเวอร์ขนาด4เท่าออกมาได้เลยนะเป็นใหญ่พิเศษนะครับ4เท่าไม่แน่ดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงอาจหมายถึงสวีทฟลาเวอร์ขนาดใหญ่4เท่าก็ได้เอ๊ะ私のเป็นการตกใจที่แรงมากนะฮะนี่เอ๊ะฉันก็นับด้วยเหรอฮิฮิあ、そうだ。ティナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし、植物学にものすごく詳しい。あ、ちゃい。ティナリ、ก็นับไหมอ่ะ。เขาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชำนาญด้านพฤกษศาสตร์ถ้าเกิดจะหาดอกไม้อะไรไปถามเขาน่าจะเร็วสุดแล้วじゃあティナリさんもリストに入れておくよงั้นเดี๋ยวฉันจดคุณทินาริเอาไว้ในลิสต์ด้วยそれから次は2つ目命題は絶対に迷わない道案内人นึกถึงโซโลแต่ไม่เกี่ยวกันฮะต่อมาก็กลุ่มที่2คำชี้นำคือผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงすごく抽象的だな絶対に迷子にならない人って言いたいのかนามธรรมจังหมายถึงคนที่ไม่มีหวั่นหลงทางเหรอその上人のために方向を示してあげられる人かあんまり簡単じゃなさそうแถมยังต้องชี้ทางให้กับผู้คนอีกดูไม่ง่ายเลยนะเราถามว่าเป็นโหรแห่งดวงดาวหรือเปล่าถ้าโหรแห่งดวงดาวก็จะเป็นโมนานะนี่ฮะนี่ไงไปมอนก็พูดนะครับหมายถึงโมนาใช่ไหมน่าจะนับได้นะโมนาซันนาระそうだね腕には自信がありそうだし占いで人に方向を導いてあげられるねคุณโมนาแล้วก็เขาดูมั่นอกมั่นใจมากเลยสามารถชี้นำทางให้คนผ่านการทำนายได้ด้วยฮะทำไมเป็นเบนเน็ตอะไปมอนถามว่าเบนเน็ตนับไหมเราถามนะคะว่าทำไมฮุราเบนเน็ตの運って相当悪いだろつまりあいつの逆の行動をすれば正しい方向が見つかるเธอลองคิดดูสิเบนเน็ตดวงซวยไม่มีหยุดนั่นหมายความว่าขอแค่พวกเราทำสิ่งตรงข้ามกับเขาพวกเราก็จะหาทางที่ถูกต้องได้ใช่ไหมล่ะ確かに一理あるかも。ก็เหมือนจะมีเหตุผลนะ。一応書いておこうぜ。一
人探しにそんな時間はかからないんだし候補は少ないより多い方がいいぞจดเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไงก็ใช้เวลาตามหาคนไม่นานเท่าไหร่หรอกสู้มีคนเพิ่มดีกว่าคนขาดนะโอ้思いついた偵察騎士のアンバーさんもこの命題にふさわしい人じゃないかなอันนี้ดูแบบลากๆเข้าไปให้ตรงกับ NPC นะครับที่มันอยู่ในกิจกรรมนะนิซูโคะพูดว่าอ่ะฉันคิดออกแล้วคุณเอมเบอร์ที่เป็นอัศวินลาดตระเวนก็นับว่าเข้าข่ายคำชี้นำนี้ไหมโอ้ไอ้ทว่า方向感覚がかなりいいからな結構合ってると思うぞそういえばオイラとこいつも初めてモンドに来る途中で道案内してもらったぞโอ้เจ้าตัวจับทิศทางเก่งมากเข้าขายสิเข้าขายสิจะว่าไปแล้วตอนแรกที่มามอนสเตดฉันกับเจ้านี่ก็ได้เอมเบอร์เป็นคนนำทางมานี่แหละอัมบาร์ซังว่ายัปปะดิติปปะนาไกโตซังดะเนคุณเอมเบอร์เป็นผู้นำทางที่ดีตามคาดเลยโอกานิโกะอิรุคะมีคนอื่นอีกไหมคองโอเตมิรุเนะขอคิดดูก่อนนะน่าจะยังมีอีกคนนะもしかしたらもう一人いるかもアルベド先生はセピロス騎士団遊撃小隊のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるのミカさんはその隊の測量士なんだけど道を探すのも結構得意だよอ๋อคือจะปูไปหามิกะด้วยเหรอทุกโค้ดบอกว่าคุณอัลเบโดเคยช่วยสร้างอุปกรณ์ชุดหนึ่งให้กับคุณมิกะที่อยู่ในกองสอดแนมของอัศวินแห่งฟอร์โวเนียสคุณมิกะเขาเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจของทีมสันทัดในการค้นหาเส้นทางมากเลย他の人に測量法を教えてくれたこともあったから多分あまり道に迷わないし人のために道を示せると思うんだเติมนิดนึงนะฮะไปเจอมิกะกับไซโนได้นะครับอยู่ตรงสะพานตรงสตอร์มเทเลอร์แลนด์นะครับอันนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากไปเจอเองนะครับจะดูคลิปก็เดี๋ยวผมทิ้งการ์ดไว้ให้นะฮะขวาบนนะครับอันนี้นะก็ถ้ามันขึ้นครั้งเดียวลองรีเฟซดูนิดนึงนะครับหรือเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะซูโคบอกว่าเขาเคยสอนคนรอบตัวเรื่องการวัดระยะห่างด้วยนะฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่ค่อยหลงทางเท่าไหร่และสามารถชี้นำทางให้คนอื่นได้ด้วยจ้าไอ้ทั้งหมดเลยโย่เจเอองั้นก็ใส่เขาไว้ในลิสต์ด้วยแล้วกันมาเตะもうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない二人ともごめんなさい場所を変えて話してもいいかなเดี๋ยวนะจะถึงเวลาที่ฉันนัดกับคอเล่เอาไว้แล้วแต่เจ้าตัวยุ่งไม่มาเลยโทษทีนักเดินทางไปม่อนพวกเราเปลี่ยนที่คุยกันหน่อยได้ไหมอ๋อコレイの状況を確認しに行くんだろอิซานิโกะเซ่โอ้เธอจะไปเช็คสถานการณ์ของโคเล่ใช่ไหมไปกันเถอะเดี๋ยวพวกเราไปด้วยโอเควิ่งสู้ฟัดนะครับอันนี้ก็เป็นตรงส่วนของบทนำนะฮะในตอนที่2นะปริศนาคำพยากรใช่ไหมตะกี้เดี๋ยวนะขึ้นสูงใช่ไหมต้องขึ้นข้างบนโอเคผมตัดแบบนี้แล้วกันนะนี่คอเล่นะฮะคอเล่ซัง早く来ちゃってごめんなさい大丈夫そうทำไมดูหน้าตื่นขนาดนั้นน่ะคอเล่ขอโทษที่มาล่วงหน้านะคุณโอเคไหมสกรูซ私今準備しててคือเจ้าตัวดูแบบดูแบบเลือกลักเลยนะอันเนี้ยอะซูโคดฉันกำลังเตรียมของอยู่น่ะนั่นดะもしかしてもう約束の時間なのか本当にごめん私อะไรกันถึงเวลานัดแล้วเหรอขอโทษจริงๆนะฉันโคเล่เหมือนจะกำลังห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆอยู่จำนวนหนึ่งแถมยังรีบร้อนเอาไปแอบไว้อีกหรือว่าเป็นของขวัญให้ใครกันหรออันนี้ลูมินคิดนะฮะถ้าเป็นเอเธอร์นี่ก็จะแบบอีกฟิลนึงนะฮะอันนี้ดูเป็นแบบฟิลเพื่อนสาวเนาะ気を楽にして。私たちも合流したばかりだから、道がわからないかなと思って迎えに来たんだ。ไม่ต้องลนไปนะพวกเราก็เพิ่งสมทบกันได้ไม่นานเองใช้คำว่าสมทบเหรอโอเค
กลัวว่าคุณจะหลงทางก็เลยแวะมารับเป็นพิเศษน่ะそれでสกรอสが言ってた件は順調に進んでるか？ฉันพร้อมไปกับพวกคุณแล้วเรื่องที่ซูโคสเคยพูดถึงราบลื่นดีไหมโอเคอันนี้เป็นการที่ซูโคสบอกผลวิเคราะห์ให้คอเล่นะครับพึ่งถกกันได้ครึ่งเดียวเองพวกเราลิสต์กันต่อเถอะทำไมเป็นดีลุกอะต่อไปเป็นคำชี้นำที่สามคนที่ไม่โกหกพวกเธอนึกถึงใครบ้างอ่ะอันนี้ไปม่อนถามนะครับแล้วบอกว่าอาจจะเป็นดีลุกนะใช่ไหมคือผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีสถานะครับถ้าให้พูดสั้นๆก็ประมาณแบทแมนนะครับสำหรับเมืองมอนนะก็เลยงงๆว่าไอ้เรื่องไม่โกหกนี่มันเป็นไปได้ด้วยเหรอไปมอนพูดว่าไม่แน่มั้งตัวตนของเขายากที่จะไม่โกหกเลยนะนี่ไงจริงด้วยดีลุคเป็นดาร์กไนท์ฮีโร่ที่คอยปกป้องมอนสเตอร์จากที่มืดนี่นะเวลาถูกถามทีไรก็ปฏิเสธตัวตนนี้ทุกทีไม่ได้พูดความจริงเลยแฮะจ้าก็อย่าวะเคย่าเหรอมันไม่น่าได้นะอันเนี้ยงั้นคุณเคย่าล่ะกัปตันของทหารม้าที่อัธยาศัยดีเป็นพิเศษแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบเพราะว่าเคยโดนสมัยก่อนๆนะครับที่โดนส่งไปหานู่นนี่นั่นน่ะนะแล้วสุดท้ายเป็นการซ้อนแผนของตัวฝั่งของเคย่านะเพื่อจับโจรหรืออะไรนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะไปมอนพูดว่าเธอเองก็รู้สึกทำแม่งใช่ไหมล่ะท่าทางแบบจะหมอนั่นแค่ดูก็รู้แล้วว่าโกหกเก่งแค่ไหนไม่มีทางใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแน่นอนเอ๊ะแม้แต่คอเล่นะครับยังบอกปฏิเสธไม่ออกเลยนั่นเป็นติเลยนะนักร้องข้างถนนน่ะฉันหมายถึงเจ้ากวีพเนจรคนนั้นน่ะเจ้านั่นก็ไม่เข้าข่ายเหมือนกันเปิดปากทีก็พูดไปเรื่อยมีคนอื่นอีกไหมไดรี่ดันโจโนจินซันวะสุกุกอิเกนโนอารุโจเซดะเกโดวะตาชิกะชิตเตรุคากิริดะโตมิจิกะนาฮิโตโนเมนโดโอะมิรุทามิงิทามะงิอิโรนนาโฮโกะระมินนาโอะฟอลโลซุรุโกโตะกะอารุโนซูโคสบอกว่ารักษาการผู้บัญชาการอย่างคุณจินล่ะเขาเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะแต่จากที่ฉันรู้เวลาดูแลคนรอบกายบางครั้งเจ้าตัวก็ใช้วิธีต่างๆนานามาช่วยกบเกลื่อนให้ทุกคนเหมือนกันตัวอย่างลิซ่าซังก็ทุชกันนี่ริบิตัตเตอร์เซเดพาโตรลโน時間を逃しちゃった時なんかจิน団長はリサは今体調を崩しててとか言ってあげてるแสดงว่าสองสาวนี้น่าจะสนิทกันมากๆเลยนะลิซ่ากับจีนเนี่ยอย่างเช่นตอนคุณลิซ่านั่งแช่อยู่ในห้องสมุดจนลืมไปลาดตระเวนคุณจีนก็จะพูดว่าลิซ่าไม่สบายเท่าไหร่อะไรแบบนั้นมันก็โกหกไหมอ่ะเหมือนเขาแบบอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะฮะไม่น่าจะใช่ประโยคคำถามนะนี้แล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าช่วงท้ายก็คือคิดนะว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็หลอกคุณคีว่าตอนกลางคืนจะมีสัตว์ประหลาดตัวยักษ์มาจับเด็กไม่ดีที่ไม่ยอมนอนแบบนี้ก็ไม่เข้าข่ายแล้วหรือเปล่าこういう善意のある嘘であいつを外すのってなんかโกหกจริงด้วยแต่ตัดเจ้าตัวออกเพราะการโกหกแบบหวังดีมันก็
อันนี้นะครับเป็นทางเราพูดนะครับคำพยากรณ์เข้มงวดจังเลยนะเป็นพวกเรามากกว่ามั้งที่เข้มงวดน่ะทูโคสบอกว่าฉันคิดว่าคุณโรซาเลียจากทางโบสถ์ดูไม่น่าจะโกหกเท่าไหร่นะคุเรย์ซันว่าโรซาเลียซันのことを知らないよね威厳に満ちてて凛としてて見た感じ近寄りがたいシスターさんなんだけどซูโคสบอกว่าคอเล่น่าจะยังไม่รู้จักคุณโรซาเลียสินะเป็นซิสเตอร์คนหนึ่งที่ดูเย็นยะเยือกเข้าถึงยากนะโอเคเราถามนะฮะว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นนะดายบุ前彼女が錬金場を通ったことがあって私にアルベド先生のことを聞いてきたのน่าสนใจเมื่อนานมาแล้วคุณโรซาเลียเคยเดินผ่านมาทางร้านเล่นแร่แปรธาตุแล้วถามฉันเรื่องคุณอัลเบโดน่ะその時アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけどそしたら彼女はなんとねアルベド先生みたいな賢い人には興味があるから助手の私に聞いたって答えたんだよน่าสนใจนะเนี่ยตอนนั้นฉันถามอีกฝ่ายว่ามาหาคุณอัลเบโดมีธุระอะไรหรือเปล่าแต่เจ้าตัวดันตอบว่ารู้สึกสนใจในคนฉลาดอย่างคุณอัลเบโดก็เลยมาลองถามฉันที่เป็นผู้ช่วยดูเฉยๆ当時の彼女の表情はまるで特にこれといった理由はないし聞きたいから聞いたって様子で全然目的を隠そうとしなかったのสีหน้าตอนนั้นของเขาเหมือนจะบอกว่าก็ไม่มีเหตุผลพิเศษอะไรนะแค่อยากมาถามเลยมาถามไม่ปิดบังเลยสักนิดだから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思ってる人なんじゃないかなってพองั้นฉันเลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกเท่าไหร่โรซาเลียは確かに喧嘩が得意そうだしやばそうなやつに見えるよななี่มุมมองของไปมอนกับโรซาเลียเป็นแบบนั้นสินะโรซาเลียเก่งเรื่องการต่อสู้มากเป็นคนสุดโหดที่ไม่ควรเข้าไปหยามด้วยเลยแหละถ้าเกิดมีจุดที่ต้องโกหกเจ้าตัวก็คงเลือกที่จะใช้กำลังโดยตรงเลยมั้งและนี่教会のシスターから聞いたんだけどロサリアさんが合唱をサボるときっていつも急にいなくなるらしくて言い訳すらしないんだってฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอีกอย่างฉันเคยได้ยินพวกซิสเตอร์จากในโบสถ์พูดด้วยว่าคุณโรซาเลียจะโดดช่วงร้องประสานเสียงทีคือหายวับไปเลยโอเคไม่หาแม้แต่ข้ออ้างด้วยซ้ำสุดยอดสุดาเซ่เฮ้ยไอ้ตัวลิสต์นี้เดียวเซ่นี่นะฮะเขาบอกว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อตัวจริงเสียงจริงเขียนชื่อเขาลงในลิสต์เลยเถอะそれならเซโนさんも入ると思うถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็ฉันคิดว่าคุณไซโน่ก็เข้าข่ายตัวเลือกนะอืมๆเซโน่は見るからに嘘なんてつく気がなさそうだしロサリアを選んだ理由อันนี้ก็ใช่นะรู้สึกว่าเจ้าตัวก็ไม่ค่อยโกหกเท่าไหร่แต่แบบไอ้เควสล่าสุดอันนั้นมันก็นะจริงด้วยไซโน่ดูขี้เกียจแม้แต่จะหาคำโกหกคล้ายๆกับโรซาเลียเลยจ้ามูฮิตริลิซ่าไอ้ซ่าอุโซนั่นแต่เพียงเกี่ยวสื่อคิดไก่มันไม่สิอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมนึกถึงนะครับแต่ละไปมอนบอกว่าฉันขอเสนอชื่ออีกคนเลเซอร์เขาโกหกไม่เป็นด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะมินาไร騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。อันนี้ก็ได้นะฉันนึกออกอีกคนหนึ่งอัศวินฝึกหัดคุณโนเอลเขาเป็นคนซื่อตรงมากเลยล่ะดูจากโกหกไม่ค่อยเป็นนะผมเคยเล่นแฮงเอาท์นะครับของโนเอลยอมรับว่าเป็นคนที่ดูนุ่มนิ่มมากนี่ฮะจดไว้มาเต้อีกคนหนึ่งเนนจู合成台の隣にいる
เดี๋ยวนะยังมีอีกคนคนที่มักปรากฏตัวอยู่ข้างๆโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุเอ๊ะทิมายุสใช่คนนี้เหรอเอาคนนี้เหรอเปมอนบอกเอ๋เธอหมายถึงทีมอัสเหรอคาเรวาโซโนจิซึวาอานอย่าบอกนะว่าไอคนที่อยู่ในโปสเตอร์คือคนเนี้ยสุโคสบอกว่าเขาอันที่จริงช่วงนี้ที่ไมอัสกำลังอยู่ในห้วงแห่งความรักน่ะสกัดเตตันดาสกินาออนนาโนโคคาราโอเคโอมอราเอรุมาเดเจตไตอุโซโนฮานาชิวาชินายชิเจตไตนินามาเกตาริชินายเตแต่ก่อนหน้านั้นก็โกหกมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้สิอันนี้ตอบยากมากเลยนะเขาเคยสาบานด้วยนะว่าก่อนจะจีบหญิงสาวที่ชอบติดเขาจะไม่มีทางโกหกปลิ้นปล้อนหรือแอบอู้เด็ดขาดทีมิอัสมีคนที่ชอบแล้วหรอสุโกบอกถูกต้องคนที่เขาชอบคือใครเหรอเธอรู้จักไหมแต่ดีเยชุชินโตสปอティマヨスが言うには話がとても面白くて雰囲気も素敵で顔立ちもとても綺麗な人なんだってฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันรู้แค่ว่าเป็นหญิงสาวชาวหลีนะฮะคนหนึ่งที่แมสบอกว่าฝ่ายตรงข้ามพูดจาน่าสนใจมากบุคลิกก็ตึงตราหน้าตาก็ตรึงใจโหลิ้นคำพ้องนะพ้องเสียงใช่ไหมมีแต่คำอวยทั้งนั้นไม่เห็นบอกข้อมูลอะไรเลยซูเยบะติมายอสの力になってあげて好きな女の子からオーケーをもらうっていうのも今回私がウィンドブルーム祭で目標にしているนี่มันกามาเทพหรือเปล่าซูโคสบอกว่าพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วการช่วยทีมอัสตามจีบหญิงสาวที่ชอบสำเร็จก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเทศกาลวินบูมปีนี้ของฉันเหมือนกันそういうことってどう手伝うんだ?แต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องช่วยยังไงล่ะ?女の子への手紙にはどんな紙や封筒を使えばいいかとかどういうプレゼントを送るのかどうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。ช่วยเขาคิดว่าตอนเขียนจดหมายให้ฝ่ายต้องใช้กระดาษแบบไหนดีให้ของขวัญอะไรและห่อยังไงอะไรแบบนั้นもアビディアの森でやった前レンジャーの女の子を手伝ってその子が好きな同僚にラブレターを渡したんだฉันเข้าใจแล้วตอนอยู่ป่าอวิดยาฉันก็เคยทำเรื่องแบบนี้มาก่อนหน้านี้เคยช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสาวคนหนึ่งส่งจดหมายรักให้กับเพื่อนร่วมงานน่ะそうそういうことあとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか、お礼にって新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。ใช่แล้วแบบนั้นแหละอะมีอีกนะฉันช่วยทำเรื่องจิปาถะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยให้เขาทั้งหมดด้วยทั้งหมดเลยเหรอเพื่อเป็นการขอบคุณเขาทำอุปกรณ์สร้างความเย็นชิ้นใหม่ให้ฉันด้วยนะไปม่อนถามนะครับว่าใช้ดีไหมอ่ะรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามอยู่นะงั้นก็เสียเปล่าไม่ใช่หรือไงอันนี้คอเล่พูดนะฮะไม่เป็นไรแต่ก็เขาชอบเขาเหมือนกันนะที่สุดเอาเถอะสมอนี่อยู่ในช่วงคลั่งรักแบบสมบูรณ์แบบเลยด้วยพวกเราก็เชื่อคำพูดของเขาหน่อยเขียนชื่อเขาลงไปด้วยแล้วกันそれじゃあ最後は永遠に終わらない伝説だねอันนี้น่าจะเวนติหรือเปล่าในความเห็นผมอ่ะนะงั้นอันสุดท้ายคือตำนานที่ไม่รู้จบพอฟังคำชี้นำนี้แล้วพวกคุณนึกถึงใครกันบ้างหรอก็ต้องมาบัตรทอนหรือเปล่าลิซ่าเหรอลิซ่าบรรณลักษ์เป็นคนที่รู้เรื่องหนังสือมากที่สุดนี่นาตำนานอะไรแบบนั้น
นั่นจะถูกบันทึกเอาไว้ในรูปแบบหนังสือหมดเลยหรือเปล่าเราตอบนะครับไม่แน่เสมอไปแต่ก็มีเหตุผล確かに伝説といえば子供の読み物絵本とかを思い浮かべるかなเด็กกับหนังสือภาพเหรอซูโคสบอกว่าเมื่อพูดถึงตำนานแล้วฉันจะนึกเชื่อมโยงไปถึงนิทานเด็กกับหนังสือภาพอะไรเทือกนั้นこれはどうだ?ที่นาริโตะの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろไปม่อนบอกนะครับว่าคอเล่เป็นไงได้ยินมาว่าตอนเริ่มเรียนรู้จากทินาริเธอเคยอ่านหนังสือเด็กเยอะแยะเลยนี่นาที่แท้ก็นับฉันเข้าไปได้ด้วยเหรอมัจิรอนดะโยเมโมซึรุเนสุโคสบอกว่าได้อยู่แล้วฉันจดเอาไว้แล้วล่ะเราตอบนะครับหัวข้อนี้เหมาะกับสุโคสไหมล่ะวัตชิวะเรนกิมบุชิทสึกังหนังสือเชิงวิชาการนะครับอันนี้นะSemeiの推論みたいな類の本が好きかな。โอ้อันนี้ผมคาดไม่ถึงนะฮะจู่ๆก็จะพุ่งชื่อพวกนี้ออกมานะส่วนตัวฉันชอบอ่านหนังสือประเภทแผนภาพการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้การเล่นแร่แปรธาตุหลักทฤษฎีมหัศจรรย์ของการประกอบชิ้นงานแล้วก็ทฤษฎีแห่งชีวิตอะไรแบบนั้นน่ะสู้ดานะโอเคไทเทิลもよくわからないแค่ชื่อหนังสือก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วもしかしたらクレちゃんも入れられるかもあの子の母親のアリスさんは有名な観光ガイドの作者だからきっとあの子もたくさんの伝説とか言い伝えの物語に触れたことがあると思うんだคุณคีน่าจะได้นะคุณอลิสที่เป็นแม่ของเจ้าตัวคือนักเขียนใช่ไหมนักเขียนหรือเซียนโอเคคือนักเขียนผจญภัยผู้โด่งดังเหรอฉันเดาว่าเขาจะต้องเคยพบเจอกับตำนานเรื่องเล่าขานมาไม่น้อยแน่ๆคุณอลิสโอเคอลิสนี่คือเป็นอาจารย์ของอัลเบโดด้วยนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะก็เลยแบบไกลๆนะฮะไกลๆว่าอัลเบโดก็เลยต้องมาดูแลคีด้วยนะตามประวัติเขานะโอเคงั้นเพิ่มคีย์น้อยเข้าไปด้วยแล้วกันน่าจะประมาณนี้แหละต่อจากนี้หนทางที่ดีที่สุดคือการไปถามเกี่ยวกับคำพยากรณ์จากคนวนลิสินะต้องไปหาครบทุกคนเลยเหรอจำนวนคนเยอะอยู่นะじゃあ別々に行動するのはどう?その方が効率がいいと思う。นั่นสิฉันกำลังคิดว่าพวกเราลองแยกกันไปตามหาทุกคนดีไหมน่าจะเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่านะいいぜไอ้มอนบอกเอาสิเอาสิあと情報収集にいい方法を思いついたんだสุโคสบอกนะครับฉันคิดวิธีรวบรวมความคิดเห็นในภายหลังมาด้วยโอเคอธิบายนะครับแต่คือไม่ได้เล่าตรงส่วนนี้เราฟังสินะเดี๋ยวน่าจะรู้นะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องก็จะนำเราไปเองนะสบายมากไม่มีปัญหาตามนี้แหละเนาะทับิบิโตซันとパイモンはもう長い付き合いだから二人が一緒で私とコレイさんが一組ねโอเคจับคู่2-2นะครับคือเรากับไปมอนเนี่ยรู้จักทุกคนที่พูดชื่อมานะแต่ว่าคอเล่ครับจะรู้จักไม่ครบก็เป็นวิธีที่ดีนะอันนี้ฮะ2-2พอดีจ้าそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞงั้นทางฝั่งพวกเธอก็ขอฝากไว้กับคอเล่ผู้เก่งกาจกับซูโคสผู้น่าเชื่อถือเหรอโอเคอันนี้แซวๆเล่นๆนะฮะนิดหน่อยนะคอเล่บอกนะครับได้เลยฉันจะช่วยอย่างเต็มที่แน่นอนฉันคือคอเล่ผู้เก่งกาจไปมอนกับนักเดินทางสุดไร้เทียมทานก็ออกเดินทางโลดทำไมนึกถึงกระบี่นะฮะมันเป็นมุกนะฮะกระบี่ไร้เทียมทานอะไรเงี้ยฮะ
ภาคหลังๆนี่ก็เจอคนในคอมมูนิตี้เล่นนะฮะเป็นไซโนซินโดรมกันไปหมดแล้วนะจังหวะนี้แต่ก็โอเคนะบันเทิงดีนะผมว่าก็กลุ่มก็ไม่เงียบนะฮะอีกข้อชมว่าทุกคนนี่ชิโอลิซาซังว่าそこにいるはずだからฉันกะว่าจะไปหาคนที่มีแหล่งปักหลักแน่นอนที่สุดก่อนที่แรกไปห้องสมุดกันเถอะคุณลิซ่าน่าจะอยู่นะแหล่งปักหลักการใช้คำน่าสนใจจังแหล่งกบดานเหรอฮะนั้นหรือจะใช้คำว่าแหล่งกบดานเหมือนจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นั่นนกหรือเปล่าโคเล่บอกว่าหรือว่าลังฮะอ๋อโอเคเขาให้เราเล่นเป็นซูโค้ดนะครับห้องไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาจำไม่ได้อ๋อห้องขวาอุ้ยไม่ได้คุยใจเย็นอันนี้เข้าเควสด้วยนะครับก็เป็นทดลองใช้คอเล่กับซูโค้ดสองคนมาถึงรังโอ้โหมาถึงรังของคุณลิซ่าแล้วนึกว่าไม่ไกลมาจิกัตตาทังโกเดสกรูซูฮิปปัตเตคิจัตตาคิกาซึรุนดาเคโดโตชิโอรู้สึกว่าการใช้คำผิดของฉันจะพานทำซูโค้ดใช้ผิดไปด้วยแฮะทำไงดีลิซ่าซังอะโนอะเรคุณลิซ่าขอถามหน่อยไม่อยู่เหรออ่าไม่อยู่นะฮะอ้าวสามหนุ่มสครูสนี่これどうして君たちがここにสุโคดคอเล่พวกเธอมากันได้ไงこれやっと来れたのかฮะงงคอเล่มาถึงพอดีไม่งั้นถ้าเดินผ่านไปเลยคงเป็นโคเลยแทนอ๋อโอเคใช้คำว่าเลยใช่ไหมโอเคもう頼むからさそういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ異国でダジャレキングにでもなるつもり？ถือว่าฉันขอร้องแหละเลิกเล่นมุกแปลกสักทีได้ไหมนายอยากมีชื่อเสียงโด่งดังที่ต่างแดนด้วยวิธีนี้เหรอ อ๋อ ลิซ่าซังว่าอีไนโน คุณลิซ่าไม่อยู่หรอ驚いたかい彼女は外出中なんだ今は資料を調べている僕たちしかここにいないเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะเขาออกไปทั้งนอกน่ะโอเคคงมีธุระแหละนะที่นี่มีแค่พวกเราที่กำลังตรวจค้นข้อมูลกันอยู่俺は違うがな俺は資料を調べてるわけじゃないただ先輩を探しに来て当てが外れただけだนอกจากฉันน่ะนะฉันไม่ได้ตรวจค้นด้วยหรอกแค่มาหารุ่นพี่แล้วคลาดกันเฉยๆลิซ่าซันเตเซโรซันの先輩だったんだที่แท้คุณลิซ่าก็เป็นรุ่นพี่ของคุณไซโน่งั้นเหรออ่า彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある俺たちはソロン派の学生なんだอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาในซูเมรุของรุ่นพี่ก็เป็นอาจารย์ของฉันด้วยพวกเราต่างเป็นนักเรียนภาควิชาทฤษฎีธาตุกันหมดน่าจะเป็นไอ้รูปที่มันเป็นตานกยูงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนารุโฮโดแต่違う違う今日は聞きたいことがあって来たの。あのね、コレイさんと一緒にある予言を研究しているんだけど、皆さんの意見が聞きたいんだ。ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองไม่สิพวกเรามาเพราะมีเรื่องจะถามกันต่างหากทุกท่านฉันกับคอเล่กำลังค้นคว้าคำพยากรณ์บทหนึ่งอยู่อยากขอให้ทุกคนช่วยออกความคิดเห็นหน่อยน่ะどんな予言だい？คำพยากรณ์แบบไหนหรอโอเคอันนี้เขาเรียบเรียงข้อมูลนะครับคุยกันนะนารุโฮโดอย่างนี้นี่เองตามหาพวกเขาสองคนเพราะดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงส่วนตามหาฉันเพราะคนที่ไม่โกหกสินะว้าそのあわてて答えを出さなくてもいいよただみんなにこのことを知らせに来ただけだからゆっくり考えてくれていいから何か手がかりがあったらสครูสบ็อกซ์มาเด็ด手紙を書いてくれたら嬉しい คือกล่องจดหมายของซูโค้ดมันอยู่ตรงไหนเหรอเขาเลยบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนให้คำตอบหรอกนะพวกเราแค่มาแจ้งเรื่องนี้กับทุกคนเฉยๆตัวรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก็ค่อยคิดไปก็ได้
ถ้ามีเบาะแสอะไรก็ขอให้ส่งมายังกล่องจดหมายซูโคสได้เลยนะสกูโรสบ็อกซ์อ่ะนี่ฮะไซโน่ก็ถามบนผมนะกล่องจดหมายซูโคสคือ途中で考えたのこの問題たちって捉えどころがなさそうに思えるけど研究しがいのあるいろんな細かなことと関わってる可能性が高いระหว่างทางฉันคิดเอาไว้หมดแล้วคำพวกนี้ดูนามธรรมจับต้องได้ยากอาจมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายที่ควรค่าแก่การค้นคว้าแค่ 2-3 ประโยคน่าจะอธิบายได้ไม่หมดหรอกだから合成台の隣にメールボックスを作ってみんなが言いたいことを書いて私たちに渡しやすいようにしたのเพราะอย่างนั้นฉันจึงคิดจะวางกล่องจดหมายเอาไว้ข้างโต๊ะและแปะธาตุสักอันทุกคนจะได้สะดวกเขียนเรื่องที่อยากบอกมาให้พวกเราでもสกรอสบ็อกซ์って呼ばなくてもいいんだสกรอสとコレイのボックスสกรอสとコレイ並びに旅人とパイモンのボックスเดี๋ยวนะอันนี้ชื่อมันยาวกว่าเดิมอีกนะแต่ก็ไม่ถึงกับต้องเรียกว่ากล่องจดหมายซูโคสหรอกฉันคิดว่าเรียกมันว่ากล่องจดหมายของซูโคสและคอเล่หรือจะเป็นกล่องจดหมายของซูโคสคอเล่นักเดินทางและไปมอนก็ได้นะこんなところで列挙法を使わなくてもอันนี้คอเล่ดูแบบขำๆนะฮะไม่จำเป็นต้องแจกแจงออกมาครบทุกคนก็ได้มั้ง確かにいい方法だね口頭で言うよりだいぶ便利そうだしเป็นวิธีที่ดีนะน่าเชื่อถือกว่าพูดปากเปล่าเยอะเลยウソをつくかつかないかなんてそんなことは普段口にしないだろうしなก็จริงพูดถึงเรื่องโกหกหรือไม่นั้นปกติก็คงไม่พูดเรื่องแบบนี้ติดปากอยู่ตลอดหรอกมั้งวะคัตตะนาระบุคุตะจิโมจุนบิชิโอวัตตะระเทกามิโอคิมิตะจิโนเมลบ็อกซ์นิเรโตคุโยเข้าใจแล้วงั้นไว้พวกเราเขียนเสร็จแล้วจะเอาจดหมายไปหย่อนในกล่องของพวกเธอนะอืมโอเนกายชิมัสじゃあここにいた人たちにはチェックを入れて他の人を探しに行こう。รบกวนทุกคนด้วยนะงั้นพวกเราติ๊กชื่อพวกเขาก่อนแล้วกันจากนั้นก็ไปตามหาคนอื่นต่ออืมเมโมしたよฉันจดเอาไว้แล้วสองคนともうち気な性格なのにこんなに仲良く付き合えるなんて2คนนั้นต่างมีนิสัยเก็บตัวไม่คิดเลยว่าจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้これはモンドに戻ってきてから人にツッコミを入れることが多くなったと思わないかนายรู้สึกไหมว่าตั้งแต่คอเล่กับมอนสเตอร์อันนี้น่าจะเป็นกล้าพูดจาเยอะขึ้นเลยมีหรือเปล่าเขาใช้คำว่ากล้าพูดกล้าจาฮะ確かにちょっとねก็จริงนะ外へ出かけて昔の友人と会うことはการออกเดินทางไปพบเพื่อนเก่าสมัยก่อนมีต่อร่างกายและจิตใจไม่น้อยเลยかつて歩んだ道で若い感覚を取り戻すというのもとても有意義なことなんじゃないかなความรู้สึกของการตามหาวัยเยาว์จากเส้นทางที่เคยเดินผ่านแบบนั้นฟังดูมีความหมายมากเลยไม่ใช่หรอだが俺が初めてコレイに会った時あいつは幸せとか若さなんてことの意味すら知らなかったんだ。ตอนฉันเจอคอเล่ครั้งแรกเจ้าตัวไม่รู้จักความหมายของคำว่าความสุขหรือวัยเยาว์ด้วยซ้ำ。でも今は違う。マリン病が完治したことはコレイにとってとても重要なことだった。ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วสำหรับคอเล่แล้วการหายขาดจากโรคอิเลซ่ามีความหมายสำคัญอย่างยิ่งยวด。コレイはとても敏感で内気な子だ。アルベドならわかるはずだと思う。คอเล่เป็นเด็กเซนซิทีฟแถมยังมีนิสัยเก็บตัวอีกอัลเบโดก็น่าจะดูออก僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ。あの子は本来活発な子なんだ。ただいろいろ経験してしまったからこそああなってしまったんじゃないかなってね。ระหว่างช่วงที่ดูแลเด็กคนนั้นจากการสังเกตการของฉันแล้วเธอมีนิสัยเดิมที่ค่อนข้างล่าเริงเพียงแต่พบเจอเรื่องราวมากมายถึงได้กลายเป็นแบบนั้นモンドへ来て植物を探すのも画家を探すのもこっちの2つの方が口実だったんだね
อันที่จริงการมาตามหาพืชหรือตามหานักวาดอะไรนั่นที่มอนสเตตก็แค่ข้ออ้างสินะそうとは言えない。これも七星召喚もどっちも重要だ。จะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกทีเดียวคอเล่กับเกมกลเจ็ดอัจฉริยะสำคัญเหมือนกันหมดこういう時は素直にそうだって答えられないわけ？เวลาแบบนี้น่าจะตอบว่าใช่หน่อยก็ไม่ได้หรือไงお前の言う通りだよ。確かに、俺たちはコレイのことが心配だった。あいつはこっそり何回かモンドへ来ていたが、あまり気分が変わったようには見えなかったからな。ก็ได้ใช่แล้ว。พวกเราค่อนข้างเป็นห่วงคอเล่เด็กคนนั้นเคยแอบมามอนสเตอร์อยู่สองสามครั้งแต่อารมณ์กลับไม่ได้ดีขึ้นเลยสักนิดもう少し彼女に時間をあげてもいいんじゃないかな。スクロースの助けでそのわだかまりが解けるかもしれないと僕は思うよ。ลองให้เวลาเด็กคนนั้นเพิ่มขึ้นหน่อยก็ดีฉันรู้สึกว่าบางทีเขาอาจสามารถแก้ปมในใจท่ามกลางความช่วยเหลือของซูโคสได้それはスクロースの指導者としての自信นี่เป็นความมั่นใจของคุณในฐานะผู้ชี้แนะของซูโคสินะそうとも言えるそういえばスメールの学者たちは学術の関係で特殊な社会関係を構築しているって話は本当かい？จะว่าแบบนั้นก็ได้พอพูดถึงเรื่องนี้ได้ยินมาว่านักวิชาการซูเมรุแบบพวกคุณมักจะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในแง่วิชาการงั้นหรอ君たちから見ればそうかもね。スメールの状況は少し特殊だから。学術都市と呼ばれるのもスメールのすべての資源が簡単に学術と結びつけられてしまうからだよ。อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของผมนะฮะผมสงสัยว่าระหว่างซูเมรุกับฟอร์เทนเนี่ยที่เป็นดูแบบแนวสตรีมพังอันไหนจะดูทัศนัยกว่ากันจากมุมมองของพวกคุณก็คงจะเป็นอย่างนั้นสถานการณ์ในซูเมรุค่อนข้างพิเศษสาเหตุที่ถูกเรียกว่าเมืองแห่งวิชาการก็เพราะว่าทรัพยากรทุกอย่างในซูเมรุต่างเกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการได้อย่างง่ายดายสมัยรุ่นเดว่า学術的資源は社会資源に等しい学問のために家庭関係を築き上げるっていうのも珍しいケースじゃないในซูเมรุทรัพยากรทางวิชาการก็เท่ากับทรัพยากรด้านสังคมถึงขั้นที่สร้างความสัมพันธ์แบบครอบครัวขึ้นมาเพื่อศึกษาในแง่วิชาการก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรまあ僕たち3人はそういう学術をベースに築いた社会関係ってわけじゃないけどまず一緒に論文を書いたりしないしねแต่พวกเรา3คนไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสังคมโดยขึ้นกับแง่วิชาการแบบนั้นก็แล้วกันเพราะหนึ่งเลยคือพวกเราไม่มีทางเขียนวิทยานิพนธ์ร่วมกันแน่นอนなるほど論文というのが学術過程の核なんだね。อ๋อที่แท้วิทยานิพนธ์ก็คือแก่นหลักของครอบครัวทางวิชาการสินะ俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか純粋で怪我されていない何の学術の力も介入していない兄弟関係ความสัมพันธ์ของพวกเราเหมือนพี่ชายน้องสาวมากกว่ามั้งบริสุทธิ์ไหลมนทินพี่น้องที่ไม่มีอำนาจทางวิชาการใดๆเข้ามาแทรกแซงあんまり認めたくないけど確かに間違ってはいないかなฉันไม่ค่อยอยากยอมรับเท่าไหร่แต่ประโยคนี้ก็ไม่ได้ผิดแล้วกัน理解できるよ僕にも妹がいる兄が妹を守るのは当たり前のことだคีเหรอใช่คีไหมเข้าใจได้ฉันก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเหมือนกันพี่ชายต้องปกป้องน้องสาวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคิมิตาชิが言ったことはすべて僕の学者たちの都市に対する想像にかなっていた家庭というのはもともと社会的な関係の交わる場所だ同じ目的のために築いた家庭の方がもしかするとかえって堅固なのかもしれないสิ่งที่พวกคุณพูดตรงกับความคิดที่ฉันมีต่อเมืองนักวิชาการทั้งหมดครอบครัวเป็นจุดรวมของความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่แล้วไม่แน่ครอบครัวที่สามารถสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
อาจจะมั่นคงกว่าก็ได้นะเฮ้ยทำไมมันมาเรื่องนี้ได้จะว่าไปแล้วพวกคุณสองคนใครแก่กว่ากันล่ะอ้าวทำไมปัดล่ะทีนันริเขาบอกว่าอยากคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าเนนเลからมิรุโตมอชิรอนโอเรโนโฮกะอานิดาทาดะโคอิซึกะมิเมเตะการะไนดะเกะดะถ้าว่ากันตามอายุแล้วแน่นอนว่าพี่ใหญ่ต้องเป็นฉันอยู่แล้วเขาแค่ไม่อยากยอมรับมันก็เท่านั้นคิมิโนเซชินเนนเรโนโฮกะวะคายินดะชิคิมิกะโอโตโตะตะโคโตะเดะโมอีโตะโมโยโอเรกะโคเรโมอิกะโนอาเนนิชิเตะนี่ก็ได้เหรอด้วยอายุทางจิตใจของนายแล้วเป็นน้องเล็กสุดยังเหมาะเลยหรือพวกเราจะให้คอเล่เป็นพี่สาวคนโตของบ้านก็ได้นะไม่ได้มีแค่ตอนที่ฉันอับจนหนทางตอนดูเอลเท่านั้นแหละฉันถึงจะยอมรับว่าตัวเองเป็นน้องเคนเป็นเนื้อเรื่องพาร์ทของซูโคสกับคอเล่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะดำเนินเรื่องฝั่งของนักเดินทางไหมนะนี่มันมาต่อตรงนี้โอเคเขาคุยกันนะฮะว่าปล่อยให้ส่งคนนั้นจัดการนะฮะหวังว่าจะราบรื่นดีนะขอคิดดูหน่อยว่าไปไหนกันก่อนดีลองไปเสียงโชคแถวกระดานข่าวสารดีไหมもしかしたら探してるやつが見つかるかもしれないぞ。ตอนกลางวันน่าจะมีคนโผล่มาแถวนั้นบ้างนะไม่แน่อาจจะเจอพวกคนที่พวกเราตามหาก็ได้นะโอเคกระดานข่าวสารอยู่ตรงไหนขอดูที่หน่อยบินไปนะฮะอันนี้เราตกๆมาผ่านมาตกๆจะเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะฮะอันนี้ついてこいなんて言ってないよ。ตึ๊บ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 โอ้โหอยู่กันครบเลยฮะいるいるโอ้結構いるぞนี่มันรวมมิดเลยเนี่ยนั่นไงนั่นไงว้าวอยู่กันตั้งหลายคนเลยเอ๊คุณลิซ่าก็อยู่ด้วยทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะอันนี้นักเดินทางทักนะครับประโยคท้ายนะโอ้旅人にパイも久しぶりだな元気してたかโอ้นักเดินทางกับไปมอนไม่เจอกันนานเลยนะช่วงนี้สบายดีไหมฮิฮิสบายดีเยี่ยมยอดเลยคาวาอิโกะชันตะจิกะこんなに驚いているのは私のせいなのかしら เจ้าตัวน้อยเซอร์ไพรส์กันขนาดนี้เพราะฉันเหรอจ๊ะชิโชいつもの場所にいない เขาบอกว่าอาจารย์ไม่อยู่ที่เดิม私だって椅子に生えているわけじゃないものたまには外へ出てฝังรากฝังรากเลยเหรอใช้คำนี้ฮะฉันไม่ได้ฝังร่างงอกติดบนเก้าอี้สักหน่อยบางครั้งก็ต้องออกมาเดินเล่นบ้างสิ今日はちょうどミカも来ているからベネットとレザーを紹介しようと思ってお互いよく外を回っている身だから知り合っておくと何かと便利でしょความเข้าใจผมนะครับมิกะน่าจะเป็นน้องใหม่นะเห็น PB แป๊บๆแล้วแหละทางฝั่งที่เหมือนแบบอยู่กับจีนหรืออะไรเนี่ยฮะแต่ว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดนะลิซ่าพูดว่าวันนี้มิกะมาด้วยพอดีฉันก็เลยพาเจ้าตัวมารู้จักกับเบนเน็ตและเลเซอร์หน่อยพวกเขาต้องคอยวิ่งวุ่นออกไปข้างนอกอยู่ทุกวี่ทุกวันรู้จักกันไว้จะได้ช่วยดูแลกันได้こんにちはミカですสวัสดีฮะทุกคนผมชื่อมิกะอันนี้เขาพูดนะครับผมลองกดข้อบนนะครับถ้าข้อแรกเนี่ยฮะน่าจะเป็นการพูดถึงความหลังนะแต่ข้อล่างเนี่ยครับน่าจะเป็นแบบการบอกรายละเอียดของมิกะนะครับลองดูよろしくお願いしますโอเคประโยคไม่น่าจะต่างกันนะครับคือเห็นทรงผมเขาเนี่ยผมนึกถึงโจโกโบทุกทีเลยฮะฝากเนื้อฝากตัวด้วยฮะそうかしこまらなくてもいいぜこいつらとはもう長い付き合いなんだみんないい人だぞไม่ต้องเก่งขนาดนั้นหรอกแม่สองคนนี้เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของพวกเราแล้วพวกเขาก็เป็นคนดีนะเทศกาลวินบูมสนุกไหมยังไม่ทันได้เที่ยวเล่นอะไรเลย
พวกเรากำลังช่วยตรวจสอบคำพยากรณ์บทหนึ่งอยู่นะผมเกิดจะพูดว่าตรวจข้อสอบแล้วฮะ予言って何の予言だ?คำพยากรณ์คำพยากรณ์อะไรหรอ?いい予言ですか?それとも悪い予言?เป็นคำพยากรณ์ที่ดีหรือไม่ดีฮะあら面白そうねอุ๊ยฟังดูน่าสนุกดีนี่นะお前らのリストには俺までいるのか俺で本当に役に立つのかบนลิสต์ของพวกเธอมีชื่อฉันด้วยฉันจะช่วยได้จริงๆหรอ自分を信じるเลเซอร์บอกให้เชื่อในตัวเองนะฮะそうですよ自分を信じましょうベネットさんはすごい冒険者なんですからคือถ้าเบเน็ตได้ยินประโยคที่พูดว่าตัวเองโชคร้ายตลอดของไปมอนเนี่ยจะพูดคำนี้ออกมาหรือเปล่านะผมสงสัยน่ะมิกะพูดว่าใช่ฮะใช่ฮะต้องเชื่อในตัวเองสิเบเน็ตเป็นนักผจญภัยที่สุดยอดมากเลยนะยัสじゃあ俺は大胆に意見を出すぞยัสงั้นฉันจะเสนอความคิดอย่างกล้าหาญแล้วนะแต่ว่าฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องเรียบเรียมคำพูดเท่าไหร่เลย今すぐ考えをひねり出さなくてもいいぞスクロースがモンドの合成台の隣にメールボックスを作るって言ってたから手が空いてる時に考えを書いてあの中に入れてくれไม่ต้องคิดให้เสร็จตอนนี้ก็ได้นะซูโค้ดบอกว่าจะตั้งกล่องจดหมายไว้ข้างๆโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุของมอนสเตอร์ละไว้ทุกคนสะดวกเมื่อไหร่ค่อยเขียนความคิดเห็นแล้วไปหย่อนที่นั่นก็พอとても行き届いた効率的な考えねさすがスクロスちゃんเป็นวิธีที่ครอบคลุมมีประสิทธิภาพมากเลยสมกับเป็นสุโคจังล่ะนะ少し考えるฉันก็จะคิดรอฉันนะเลเซอร์ผมไม่ได้จะดูถูกเลยนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าตามรอเนี่ยคือเขาอยู่ป่าตลอดเขาเขียนพวกหนังสือพวกอะไรได้แค่ไหนนะอาจจะช้าหน่อยほかのやつにも知らせるんだよなじゃあ先にそっちを回ってきてくれ俺たちのことは気にしなくていいから準備が終わったら手紙を出しとくよโอเคพวกเธอต้องไปแจ้งคนอื่นอีกใช่ไหมงั้นพวกเธอไปเถอะไม่ต้องสนใจพวกเราที่อยู่ตรงนี้หรอกเดี๋ยวพวกเราเขียนเสร็จแล้วจะไปหย่อนในกล่องจดหมายให้นะจ้าซากินิกะจ๋างั้นพวกเราไปก่อนนะซึกิวะโฮชิฮิโรอิโนะกะเกะโนะอะตาริเอะอิตเตะมิโยะเซะมอชิคะชิตะระฮิโตะกะอิรุคะโมชิเรไนชิสถานที่ต่อไปเป็นหน้าผาสตานาหรือเปล่าครับผมไม่มันจะชื่อไม่แน่อาจมีคนอยู่ที่นั่นวะรุคุฮิโตะนิอาเอะนะกัตตะโตชิเตะโมทาไคโตโคโรนาระชิไคกะฮิราเกะรุคาระถึงจะโชคร้ายไม่ได้เจอแต่ยิ่งอยู่สูงยิ่งมองได้ไกลเวลาตามหาคนก็จะสะดวกเหมือนกันคาวายโกちゃんたちお疲れ様あまり無理をしてはダメよ疲れたらお姉さんのところで一休みしてお茶でもしましょうคือผมได้ยินประโยคเป็นคาวิโกจังหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับอันนี้เดาๆนะเพราะผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับอาจจะเป็นเจ้าตัวน้อยน่ารักหรือเปล่าเดานะฮะเจ้าตัวน้อยลำบากแล้วอย่าฝืนตัวเองเกินไปล่ะเหนื่อยเมื่อไหร่ก็มานั่งดื่มชากับพี่สาวได้นะจ๊ะอันนี้เป็นพี่สาวที่ดูอาร่าล่าสุดแล้วนะครับในบรรดาแล้วนะแบบดูใจดีดูคุยกับเราเยอะนะฮะอันนี้นะจริงๆเมืองมอนนี่เป็นเมืองที่น่าจะดูอบอุ่นสุดแล้วนะอันอื่นนี้ไปที่ไหนก็จะแบบบึมบั่มบึมบั่มนิดคือบางอันก็แบบเป็นเรื่องการเมืองบางอันก็ดูไม่ปลอดภัยอะไรงั้นนะฮะ私のノートによると次の場所はあっちだなที่ต่อไปฉันขอเช็คโน้ตของตัวเองก่อนนะไปทางนี้じゃあ私についてきてโอเคเดินตามฉันมาได้เลยน่าจะพวกเอมเบอร์หรือเปล่าที่ลาดตระเวนอยู่นะครับเขาให้เราเล่นเป็นซูโค้ดกับคอเล่นะครับเลี่ยงปะทะมอนน่าจะดีนะดูจากที่เห็นแล้วนี่มีใครบ้างเนี่ยมีโนเอลด้วยหรือเปล่าใช่ๆมีคีด้วยยกัตตะだれかいるみたいซูโคสบอกว่าดีจังตรงนั้นมีคนอยู่ด้วยฮัมบะそれにエウラも
เอมเบอร์ยูล่าก็อยู่ด้วยว้าเอ๊พี่สาวซูโคสล่ะแล้วก็มีพี่สาวที่ใส่ผ้าพันคอยาวยาวอยู่ด้วยちょうどあんたの話をしてたところだったんだ。あ、彼女のことはまだ知らないよね。紹介するね。この子はノエル。セピロス騎士団のメイドさんなんだ。これ、พวกเรากำลังพูดถึงเธออยู่พอดีเลย。โอ้จริงสิเธออาจจะยังไม่รู้จักกับคนนี้สินะเดี๋ยวฉันแนะนำก่อนนี่คือโนเอลสาวใช้ของกองอัศวินแห่งฟาวนิสล่ะコレイ様こんにちは過去にもモンドにはお越しいただいていたようですがその時はご挨拶ができなかったのでこうしてお会いできて光栄ですสวัสดีคุณคอเล่ก่อนหน้านี้ที่คุณมามอนสเตดพวกเราไม่ได้เจอกันเลยดีใจที่ได้พบคุณที่นี่นะこんにちはコレイだอ่ะสวัสดีฉันชื่อคอเล่そう固くなることないわよ楽にしてちょうだい別に今は外交の時間ってわけでもないんだからไม่ต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้ตามสบายหน่อยสิตอนนี้ไม่ได้กำลังเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูตอยู่สักหน่อยクレちゃんはどうしてここにお魚をドッカンしに行くのอันนี้ไม่ดีนะฮะระเบิดปลานะอย่าไปเล่นในความเป็นจริงนะครับแต่ว่าคีก็นั่นแหละฮะตามรอคือเขาระเบิดปลาระเบิดนู่นนี่นั่นเป็นปกติฮะเล่นระเบิดอ่ะจนจีนกับเอเมโดปวดหัวพอสมควรเลยแหละคุณคีทำไมอยู่ที่นี่ด้วยล่ะกำลังจะไประเบิดปลาหรอใช่ยะคุณเอ๋ว่า今騎士団のみんなとパトロール中なのเปล่านะคีกำลังลาดตระเวนด้วยกันกับพี่ๆอัศวินตั้งหากそういえば私とコレイさんを覗いたら、ここにいるのってみんな女性の騎士だね。จะว่าไปนอกจากฉันกับคอเล่แล้วที่นี่ก็มีแต่อัศวินหญิงหมดเลย。前に聞いたことはあったけど、こんな若い騎士がいるのを見るのはやっぱ驚くな。สมัยก่อนก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ได้เห็นอัศวินที่เด็กขนาดนี้กับตาน่าทึ่งสุดๆไปเลย。これお姉ちゃんは何をしてる人なの？コレオニちゃん、ทำงานอะไรหรอ？アビディアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。ฉันเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฝึกหัดอยู่ที่อาวิเดียน่ะ。見習い？ฝึกหัดหรอ？まだ正式なレンジャーにはなってなくて、準備中っていう意味だな。หมายความว่ายังไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างเป็นทางการกำลังเตรียมตัวอยู่น่ะでは私と同じですね私もセピロス騎士になれるように精進していますのでเหมือนฉันเลยฉันก็กำลังพยายามอย่างหนักที่จะเป็นอัศวินแห่งฟาวนิสเหมือนกันさっきパトロールとは言ったけど別に正式なものじゃないのというより雑談の方が近いかしら。ถึงจะว่าแบบนั้นแต่พวกเราก็ไม่ได้ลาดตระเวนอย่างเป็นทางการอะไรขนาดนั้นเหมือนกำลังคุยเรื่องเลื่อยเปื่อยมากกว่า緊張するんじゃないこれすぐに話題を見つけてみんなの輪に入るんだ慌てずに落ち着いてハンバーたちに会ったからっておどおどしちゃダメだนี่ฉันจะตื่นเต้นไม่ได้ต้องหาเรื่องมาคุยกับทุกคนให้ได้อย่าตื่นเต้นสิอย่าตื่นเต้นสิคอเล่อย่าทำตัวไม่ถูกแค่พอเจอพวกเอมเบอร์สิอาเตเตมิโอคะ最近来たお客さんのことについて話してたんでしょうฉันขอเดานะทุกคนกำลังคุยเรื่องแขกต่างแดนช่วงนี้สินะそうそう近頃町にスメールのお客さんが何人も来てるでしょだからみんなでこっそりサプライズを用意しようって話してたの。ใช่แล้วล่ะช่วงนี้ในเมืองมีแขกจากซูมิลุมากันทุกคนกำลังแอบปรึกษาหาลือเรื่องที่จะจัดงานเซอร์ไพรส์อยู่เลยอัมเบอร์แอมเบอร์ว้าごめん私ついอ้าโทษทีฉันどんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよอะฮิฮิโชคดีที่ยังไม่ได้ดูดปากบอกว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรダメだ今は何を話したらいいんだ思いつかないไม่ไหวอ่ะ
ตรงนี้ต้องตอบบทสนทนายังไงดีคิดไม่ออกเลยจริงๆ私たちからもちょっとしたサプライズがあるんだบอกกันตามตรงเลยนะพวกเราก็เจอเรื่องน่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนานีนานีเรื่องเซอร์ไพรส์แบบไหนกันหรอที่อยากรู้สกรอสがきっかけを作ってくれたよしこの勢いに乗ってซูโคช่วยเปิดประเด็นให้ฉันแล้วดีจังงั้นพูดต่อจากนี้เลย面白い予言ですねただ私には全く見当もつきませんเป็นคำพยากรณ์ที่น่าสนใจจังฉันเดาคำตอบไม่ถูกเลยなるほど君たちの代わりに情報を集める人が必要ってことね私も協力するわเข้าใจแล้วต้องการคนช่วยพวกเธอสืบหาข้อมูลสินะฉันจะพยายามนะありがとうเอลวาขอบคุณนะคุณยูล่า友人なんだからそう遠慮しないでระหว่างเพื่อนไม่มีอะไรต้องเกรงใจกันหรอก急いで返事を考える必要はないから合成台の隣にメールボックスを用意するつもりなの手がかりを見つけたらいつでも手紙を書いてそこに入れてไม่ต้องรีบตอบก็ได้นะพวกเราจะวางกล่องจดหมายอันนึงเอาไว้ข้างโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุทุกคนมีเบาะแสแล้วค่อยเขียนให้พวกเราก็พออืมคุเนทักะยะอืมครีจะเขียนอย่างแน่นอน面白いわねみんなで思いついたことを書いてそこに入れましょうน่าสนใจทุกคนเขียนกันหมดเลยแล้วกันนึกอะไรได้ก็เอาไปหย่อน安心して私たちに任せてけどその前にまずはパトロールの順路を回らないとวางใจฝากไว้กับพวกเราได้เลยแต่ว่าก่อนนั้นพวกเราต้องเดินเส้นทางลาดตระเวนนี้ให้จบก่อนนะเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหนหรอ今日は暴風山地からモンド城の城門までだよあんたたちに用事がなかったら誘いたいところだったけどวันนี้ต้องเดินทางจาก Stormbearer Mountain ไปที่ประตูเมืองมอนสเตดล่ะถ้าพวกเธอไม่ได้มีธุระอยู่กับตัวฉันก็อยากจะเชิญพวกเธอให้ไปด้วยกันอยู่หรอกจริงๆตัดคำท้ายได้นะไอ้อยู่กับตัวน่ะไม่ใช่ได้またパトロールはあるだろうし予言のことが片付いたらその時はあなたたちに同行するよไม่เป็นไรยังไงวันหลังก็ต้องลาดตระเวนอีกไว้พวกเราจัดการเรื่องคำพยากรณ์เสร็จค่อยไปกับพวกคุณอีกทีก็ได้ああそうだなじゃあ私たちはそろそろ行くからอืมใช่งั้นพวกเรากลับก่อนนะまたお会いしましょう。お気をつけて。แล้วเจอกันนะระหว่างทางระวังตัวด้วยนะจริงๆผมว่าอาจจะต้องแบบเพราะเขาแปลมาจากอิงหรืออะไรสักอย่างที่เป็นตรงๆหรือเปล่านะแล้วมันมีคำนั้นก็เลยต้องใส่ไว้หรือเปล่าแต่ในความจริงมันตัดได้นะถ้าพูดถึงแบบถ้าจะเอาให้กระชับอ่ะนะโคเล่ซอง大丈夫คอเล่ยังโอเคอยู่ไหมそんなに丸分かりだったか。เห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอ？そういうわけでもないけど、ただ何か心に抱えてるのは分かったから。ก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นหรอกแค่มองออกว่าคุณมีเรื่องกังวลใจน่ะ。つまりバレバレだったってことか。นั่นก็ชัดเกินพอแล้ว。もし悩み事があるなら私に言って、相談に乗るよ。ถ้ามีเรื่องเครียดอะไรก็เล่าให้ฉันฟังได้นะฉันดีๆจะช่วยสกรูสสุโคเออ私実はアンバーたちとどう接したらいいのかちょっとわからないんだผมว่าจบอีเวนต์นี้2คนนี้คงสนิทกันแบบจัดๆเลยแหละอ่ะอันที่จริงฉันไม่รู้ว่าควรคุยกับพวกเอมเบอร์ยังไงดีน่ะでも仲のいい友達なんでしょแต่พวกคุณเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยนี่อ่าอัมบาのことは友達としてとても大事に思ってる
น่าฉันให้ความสำคัญกับเพื่อนอย่างเอมเบอร์มากเลยฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่คิดไปคิดมาทุกอย่างเป็นปัญหาของฉันเองฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพอลองมานึกดูอีกทีแล้วบางทีทุกอย่างอาจเป็นปัญหาของฉันเองก็ได้เมื่อก่อนมอนโดนี่อยู่ตอนนั้นฉันไม่สุขและความกลัวสูงและใครที่ทำให้ฉันกลัวก็ตัดเตะสมัยก่อนตอนอยู่มอนสเตอร์ฉันทำตัวไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่แถมยังระแวงขั้นหนักทำแย่กับทุกคนไปหมดเลยเอมเบอร์แทบจะไล่ตามฉันเพื่อคอยเป็นเพื่อนฉันตลอดเลยอัมเบอร์ก็ไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ค่ะโอเคอันนี้แบบอะไรนะวัยกำลังเบียวใช่ไหมก่อนหน้านี้ใช่แล้วอัมเบอร์ก็มาเนอสเตอัมเบอร์มีที่นี่นาริตายต้องมุดตันดาถ้าเกิดไม่มีเอมเบอร์ฉันคงยืนตรงนี้ในวันนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะแบบนั้นฉันเลยชื่นชมอีกฝ่ายเป็นพิเศษอยากเรียนแบบเจ้าตัวกลายเป็นคนแบบเขาให้ได้แต่เวลาผ่านไปแล้วฉันก็เข้าใจอะไรบางอย่างแต่ว่าหลายปีผ่านไปฉันก็เข้าใจหลักเหตุผลหนึ่งฉันไม่มีทางเป็นเอมเบอร์ได้มุชิโร่そんな考えを持った自分がおかしかったんだ私とアンバーには最初から似てるところなんて一つもなかった私の性格ってあんまり良くないし、上がり症だし、いろんなことを考えすぎちゃうし。โอเคควรจะบอกว่าฉันที่มีความคิดแบบนั้นมันน่าขาดมากกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าฉันกับเอมเบอร์ไม่มีจุดที่เหมือนกันเลยสักนิดแถมนิสัยฉันยังไม่ค่อยดีด้วยขี้ตื่นเต้นคิดมากง่ายคอร์เรย์ซังそんなこと言わないで。คอร์เรย์อย่าพูดแบบนั้นสิคอลเล่แบบดูอันนี้คือแบบออกเสียงนิดหน่อยนะฮะแบบเหมือนแบบอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ยังประหม่าประหม่าอยู่นะดูจากเจ้าตัวนะสกรูซอะโนซาเมื่อก่อนฉันที่นี่อะไรก็อัตก็ฟังได้ไหมคะซูโคสคุณยินดีช่วยฟังเรื่องสมัยก่อนของฉันหน่อยไหมโอเคอันนี้ให้ผมกดสิเนาะคอเล่เล่าเรื่องในอดีตเริ่มตั้งแต่เด็กไปจนถึงตอนที่เป็นโรคอีเลซ่าหายขาดอุ๊ยโอเคโอเคทำตาแบบこの子の状況は大まかに聞いてはいたけどแม้ว่าฉันจะเคยได้ยินเรื่องราวส่วนมากของเธอมาบ้างแล้วแต่ทำไมเธอต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะกูเม่นมาดาซิริอัตตาบะคารินาโนนิคุนนาฮานาชิโอชิเตอาตาชิจิบุนโนเซกะกุกะคิไรดาซุกุอิมิโนวะคารานายโกโตเดอะเรโกเรนายันจาโอชิอิซุโมฮาเกกุชิโอซากาชิเตซุโกเดกุชิโอโคโบชิเตรุขอโทษทีนะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานก็อดจะพูดเรื่องพวกนี้กับคุณไม่ได้แล้วฉันก็เกลียดนิสัยแบบนี้ของตัวเองเหมือนกันเอ๊ะอ่ะก็เริ่มย้อนแย้งแล้วมักหาที่ระบายอยู่เลยฮะそんなの平気だよ何があったのかอ๋อตะกี้อยู่เรื่อยสินะใครก็話してくれて本当に嬉しいไม่เป็นไรเลยฉันดีใจมากนะที่คุณยอมเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังあのね他の人から本音を話してもらえるのって私からすると認めてもらえたってことなんだคุณรู้ไหมสำหรับฉันแล้วการได้ฟังความในใจของคนอื่นถือเป็นการถูกยอมรับอย่างหนึ่งだって私そのもう気づいてるとは思うけどあんまり話し上手じゃないでしょเพราะว่าฉันคุณน่าจะค้นพบแล้วฉันคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แถมยังชอบพูดไม่หยุดเกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจอยู่บ่อยๆแต่前に私が錬金術の話をしてもあなたは全然嫌がらなかっただからあなたがこういう話をしてくれて
むしろ釣り合いが取れた感じがするな。แต่2วันก่อนตอนฉันคุยกับคุณเรื่องวิชาเล่นแร่แปรธาตุคุณกลับไม่รังเกียจเลยสักนิดตอนนี้พอคุณเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังมันก็ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อยเลยซักกิโนฮานาชิโอคิคุมาเดะอะนาตะกะคุนนานิโมนายันเดรุนันเตะมัตตะคุโอโมวะนาคัตตะซึมาริวะตะชิตะชินิตะโมโนโดชินันดะโยพอได้ยินเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำว่าคุณจะมีเรื่องเครียดเยอะขนาดนี้สรุปแล้วก็คือพวกเราเป็นคนแบบเดียวกันสินะจริงเหรอฮอนโตะโดะ誰だって自分の問題を抱えてる私だってそういうことがあるもんจริงสิทุกคนต่างมีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเธอเองก็มีสิทธิ์จะพูดนะあなたが言ってた感覚って私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって、普通の人よりも気力を何倍も使うものだから。ฉันเข้าใจความรู้สึกพวกนั้นที่คุณบอกนะปกติเวลาคนที่มีนิสัยเก็บตัวอยากเข้ากับกลุ่มคนก็ต้องใช้พลังมากกว่าคนอื่นอีกหลายเท่าตัวอยู่แล้ว言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って場を気まずくしちゃわないか心配してね。ก่อนจะเปิดปากพูดก็ต้องล่างต้นฉบับเอาไว้ในหัวก่อนกลัวว่าพูดอะไรไปจะทำบรรยากาศเจือนลงฉันเข้าใจหมดเลยนอกจากนี้การอยู่เรียนรู้ข้างกายอัจฉริยะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายあなたと出会うまでここまで私とそっくりな人には会ったことがない。ก่อนจะได้รู้จักคุณฉันไม่เคยเจอคนที่เหมือนฉันขนาดนี้มาก่อนโอเค私人を慰めるのって苦手でもっと楽観的になろうとか無理には言わないよこうして座っていようよฉันปลอบใจคุณไม่ค่อยเก่งและไม่ได้คิดจะโน้มน้าวให้คุณคิดอะไรด้วยพวกเรานั่งกันที่นี่สักพักแล้วกันนะไม่ต้องหาอะไรมาคุยหรอกก็แค่นั่งด้วยกันสักพักดูวิวสินะสครูส本当に何も話さなくなったでもなんだか息苦しくないน้องน้ำตาลก็คือน้องน้ำตาลนะ本当に彼女の言う通りでซูโคดไม่พูดอะไรอีกเลยจริงๆด้วยแต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงไม่รู้สึกเก่งเลยบางทีอาจเป็นอย่างที่เธอพูดก็ได้พวกเราเหมือนกันมากสเมลにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど、今日は隣に仲間が一人できた。ตอนอยู่ซูเมลุฉันก็มักสหาที่นั่งชมวิวเหมือนกันฉันเอาแต่ทำเรื่องแบบนี้คนเดียวตลอดไม่คิดเลยว่าวันนี้ข้างตัวจะมีเพื่อนเพิ่มอีกคนนึงมอนโดโนคาเซวะยาระไคนะลมของมอนสเตดนุ่มนวลจังเลยนะねえ見てあの雲私の試験管に似てると思わない？นี่ดูสิดูสิดูเมฆตรงนั้นสิเหมือนหลอดทดลองของฉันไหมเอ๊ะอ๋อ私は思わないかな คือว่าฉันว่าไม่เหมือนนะโทษทีそっかじゃあ私たちってまだ少し距離があるのかも少なくともものの見方についてはねก็ได้งั้นพวกเราอาจจะต่างกันนิดหน่อยอย่างน้อยก็ได้วิสัยทัศน์นะนะคอเล่แบบดูแบบฮะสครูสありがとう言葉にしてだいぶ気が楽になったขอบคุณนะซูโคดพอได้พูดออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยでしょ私もよくフラスコに話しかけるんだ今度機会があったら種が4倍大きいスイートフラワーと種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。ใช่ไหมล่ะ?ฉันก็คุยกับขวดทดลองอยู่บ่อยๆเหมือนกันไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสฉันจะให้คุณดูสวีทฟลาวเวอร์ขนาดใหญ่4เท่ากับดอกวินบูมขนาดใหญ่4เท่านะ何が4倍だって?これはあれ ใหญ่4เท่านะ私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。เป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันเลยนะ
ฉันคิดว่าถ้าเป็นคุณอาจจะรู้สึกชื่นชมมันก็ได้อ๋อ分かったぜひ私に見せてくれฮะโอ้โอเคอย่าลืมให้ฉันดูนะそうだクッキーがあるの一つどうかなチーズ味とトマト味があるんだけどตะกี้เขาพูดว่าคุกกี้นะฮะตามบทภาคนะฉันเอาคุกกี้มาด้วยนะชิมสักหน่อยไหมมีรสชีสกับรสมะเขือเทศチーズ味にするよเอาสิฉันเอารสชีสนะあの二人景色を見てるみたいだねพวกเขากำลังชมวิวกันอยู่แหละあっちに行って一緒に遊ばないのจะไปเล่นกับพวกพี่เขาไหมอ่ะその必要はないわあのまま二人で座っててもらいましょうไม่ต้องหรอกปล่อยให้พวกเขาสองคนนั่งกันไปสักพักเถอะそうだねコレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない彼女の過去を全く知らなかった新しい友達だからตอนนี้คนที่คอเล่ต้องการที่สุดไม่ใช่พวกเราแต่เป็นเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันในอดีตต่างหากよくわかんない何が違うのไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอ全然違うよクレイももう少し大人になったらわかると思う人ってねいろんな友達からいろんな力をもらわなきゃいけないの今のクレイにはไม่เหมือนกันหรอกนะที่โตขึ้นอีกหน่อยก็จะเข้าใจเองคนเราจะได้รับพลังที่ต่างกันออกไปจากเพื่อนที่แตกต่างกันนะสำหรับคอเล่ในตอนนี้มีแค่ฉันไม่พอหรอกอันนี้เป็นของนักเดินทางนะฮะสตาร์นัสใช่ไหมถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดอันนี้เขาให้เราขึ้นแมงบนนะฮะเดี๋ยวเราไปกันแบบจวนจีประสิทธิจ๋ากันนะฮะอันนี้นะน่าจะอยู่นี่โอเคเขาอยู่ตรงนี้ไปโฮชิฮิไรの崖に到着だここにオイラたちの探してる人はいるかなมาถึงหน้าผาสตาร์นัทแล้วที่นี่จะมีคนที่เราตามหาบ้างไหมฮะ助けてくれ頼むから絶対に手を離さないでくれよ助けてอย่าปล่อยมือเด็ดขาดนะขอร้องล่ะโรซาเลียร้องชี้เลยนะฮะ เสียงดังมากเลยพวกเรารีบไปดูกันเถอะแล้วไปเดินตกอะไรขนาดนั้นที่มาอยู่สิそれにโรซาเลียとモナ一体どういう組み合わせだทีมอัสเหรอโรซาเลียกับโมนาก็อยู่ด้วยนี่มันการจับกลุ่มพิลึกอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าอกหักแล้วจะมากระโดดน้ำนะ私も聞きたいですこれは一体どういう組み合わせなんでしょうね。ฉันก็อยากถามเหมือนกันนี่มันการจับกลุ่มแบบไหนกัน久しぶりね。ไม่เจอกันนานเลยนะสวัสดีทุกคนสุขสันต์เทศกาลวินบูมนะอันนี้คือเป็นประโยคที่เราพูดนะครับその様子だと変わらず元気に過ごしていたようですね。ดูจากสีหน้าพวกเธอแล้วช่วงนี้คงสบายดีสินะยังไงก็สบายดีกว่าคนที่นอนหมดสภาพอยู่บนพื้นแล้วกันนะそんなこと言わないでくれ僕だって人生を謳歌するために頑張ってるんだからอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิฉันเองก็พยายามสู้สุดตัวเพื่อชีวิตอยู่นะよく言えたものですねもしこのシスターさんの助けがなかったら今頃重傷を負って最悪死んでたかもしれないんですよยังจะกล้าพูดอีกถ้าไม่ใช่ว่าซิสเตอร์ท่านนี้ออกมือช่วยไม่แน่คุณอาจจะบาดเจ็บหนักหรือตายไปแล้วก็ได้もちろん分かってるさ本当にありがとうどうお礼したらいいかฉันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องขอขอบคุณมากจริงๆฉันไม่รู้ว่าควรจะตอบแทนคุณยังไง気にしないで別に手間がかかったわけでもないからไม่ต้องเกรงใจหรอกแค่ยกมือช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เท่านั้น確かに手間はかかっていませんね手を持ち上げるだけでティマイオスが落っこちそうになってたのを救ってましたしแค่ยกมือช่วยจริงๆนั่นแหละยกมือช่วยดึงทีมอัสขึ้นจากอันตรายที่เกือบล่วงตกผานะนะ何があったん
だ?ティマイオスが崖から落ちそうになってたのか?เกิดอะไรขึ้นทิเมอัสเกือบล่วงตกผางั้นเหรออืม実は今日僕が星拾いの崖に来たのは花を摘みに来たからなんだでもその途中でモナさんに会ってね彼女は先生の番を見ると危険な目に遭う可能性があるから山には登らない方がいいとアドバイスしてくれたที่จริงฉันมาเด็ดดอกไม้ที่หน้าผาสตาร์นัทน่ะระหว่างทางเจอกับคุณโมนาพอดีเจ้าตัวดูดวงแล้วเกลี้ยกล่อมให้ฉันอย่าขึ้นเขาดีกว่าเพราะอาจเจอกับอันตรายได้น่ะคิดว่าหมายว่าโนบุตันดังนะไปม่อนนี่แบบทำหน้าแบบแต่ก็มาอยู่ดีนะそうなぜならやらなければならないことがあったからねใช่แล้วฉันมีเรื่องที่ต้องทำให้ได้ฮ่า大切な人に花を贈るためだけに命を捨てるんですかฮ่าแค่จะให้ดอกไม้คนที่ชอบนี่กระทั่งชีวิตก็ไม่เอาแล้วหรอさすがにこういう場所で死を求める人には合わないわね อันนี้แบบโดนด่าเต็มๆเลยนะไม่ค่อยเจอคนมาลนหาที่ตายในที่แบบนี้จริงๆสินะ別に死を求めてなんかない僕だってこんなことになるとは思ってなかったんだモナさんが危険な目に遭う可能性があるって言ったからただ気をつけてれば大丈夫かなって本当にすまない悪かったよไม่ได้ลนหาที่ตายสักหน่อยฉันก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นจริงนี่นาคุณโมนาบอกว่าอาจเจอกับอันตรายฉันนึกว่าแค่ระมัดระวังหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วขอโทษจริงๆฉันสำนึกผิดแล้วだが聞いてほしいウィンドブルーム祭は愛を渇望するモンド人のためのものだろ僕はその愛を追い求めるために来たんだ。ฟังนะเทศกาลวินบูมคือเทศกาลของชาวมอนสเตอร์ที่โหยหาความรักและฉันก็มาไล่ตามความรักยังไงล่ะใช่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 โรซาเลียว่าどうしてここにいたの?งั้นทำไมโรซาเลียถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ?人の少ないところを探して静かに過ごそうと思ってたら。มาหาความสงบในที่ที่มีคนน้อยน่ะคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ช่วยชีวิตคนไว้ด้วยนั่นก็ดูだから水浦の番の示した結果が完全に危険なものではなかったのですねมีหน้าล่ะเพราะแบบนี้กระจกส่องดาวถึงไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจะมีอันตราย 100% สินะそうだ旅人と海軍は星拾いの崖に ใช่แล้วนักเดินทางกับไปม่อนมันทำอะไรที่หน้าผาสตานาร์ล่ะオイラたちの運を試すためだぞ。今日はいろんな人を探すためにあっちこっち走り回っててな。あ、そうそう。ちょうどお前たちのことも。มาเสี่ยงโชคดูน่ะ。วันนี้ต้องตามหาคนเยอะแยะเลย。พวกเราตลอดไปทั่วเลย。อ้อจริงสิ。ต้องตามหาพวกเธออยู่ด้วยพอดี。เอ๊ะ?เอ๊ะ?แค่นี้คือเล่าเรื่องก่อนหน้าให้ฟังนะครับ。そういうこと。โรซาเลียพูดว่าที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงั้นถ้าฉันได้เบาะแสแล้วเอาไปหย่อนที่กล่องจดหมายก็เป็นพอสินะสมน่ายืนยันก็しかもまさか僕まで参考の対象に入るなんてมีคำพยากรณ์แบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยที่คิดไม่ถึงยิ่งกว่าคือฉันมีเกียรติได้อยู่ในลิสต์กลุ่มเป้าหมายด้วยけど僕が恋してることってみんなもう知ってるんだねแต่ทุกคนรู้เรื่องที่ฉันมีความรักหมดแล้วเหรอเนี่ย今日ここに来たのもその好きな女性に一番似合うセシリアの花をプレゼントするためだったんだฉันมาโผล่ที่นี่ก็เพื่อจะส่งดอกเซซิเลียที่เหมาะกับสาวในดวงใจที่สุดไปให้เจ้าตัวยังไงล่ะเธอคนนั้นช่างStop! そんなの誰も聞いていませんから勝手にその人の話を始めようとしないでくださいสต็อปพวกเราไม่ได้ถามสักคำรบกวนคุณอย่าพูดเองเองไปมาและจู่ๆก็เข้าสู่การอวยยศแฟนสาวได้ไหมโหแตกเลย手がかりが必要でしたらこの天才先生術師である私ももちろん手紙を書きましょう私の直筆の手紙を待っていてくださいในเมื่อพวกเธอต้องการเบาะแสฉันเป็นถึงโหนแห่งดวงดาวอัจฉริยะทั้งทีก็ต้องเขียนจดหมายไปแน่นอนอยู่แล้วรอจดหมายเขียนมือจากฉันได้เลยคิมิตาจิซึกะชินเดชะพวกเธอไปเถอะไม่รบกวนเวลาพวกเธอแล้ว
งั้นพูดเราไปก่อนนะไปสมทบกับคนอื่นก่อนนะเจ้าเน่บายบายทีมัสระวังความปลอดภัยด้วยนะอันนี้เราพูดนะครับありがとう本当に恥ずかしいโอเคต้องขอโทษด้วยจริงๆนะขอบคุณนะโอเคเนี่ยมาดูดิอยู่ไหนเนี่ยอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคให้เรากลับไปนะฮะลงต่ำผมว่าน่าจะเป็นกิจที่ตกๆประมาณสักสักประมาณแบบในเรื่องละ2ชั่วโมงงี้ป่ะบวกกับพวกเล่นกิจกรรมอะไรให้เสร็จคัสซีนะฮะอันนี้พวกเรากลับมาแล้วแต่พวกเธอ2คนเร็วกว่าเยอะเลยเหนื่อยหน่อยนะทุกคนรับลื่นดีไหมบอกทุกคนแล้วไม่มีปัญหาอยากได้กล่องจดหมายเนี่ยครับเอาไปตกแต่งกับน้ำชาพวกเรามาถึงเร็วกว่าหน่อยเมื่อกี้เลยทำกล่องจดหมายเสร็จแล้วล่ะวันนี้ไปถึงแล้วจากร้านใกล้ๆได้ของทั้งหมดฟรีมาวันนี้โชคดีมากเลยวัสดุก็ได้มาฟรีจากร้านค้ารอบด้านแต่โชคร้ายนิดหน่อยตรงที่คอเล่โดนเสี้ยมตำนิ้วเขาน่ะเฮ้กี้เฮ้กี้いつもウリンで活動してるから火のトゲなんて問題ないไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเคลื่อนไหวในป่าฝนไม่บ่อยเสี้ยนหนามอะไรก็แค่เรื่องเล็กน้อยทำแผลแล้วล่ะ今日やっておきたいことは全部終わったからあとはみんなが手紙を届けてくれるのを待つだけだねทำทุกอย่างครบตามกำหนดการวันนี้แล้วต่อไปแค่รอให้ทุกคนส่งจดหมายมาก็เสร็จแล้วล่ะทาบิบิโตซันとパイモンはゆっくり休んでてメールボックスは私がチェックしておくからนักเดินทางกลับไปม่อนไปพักผ่อนเถอะฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเช็คกล่องจดหมายเองสกรูสってアルベドと同じで頼もしいよなお前らがいるとオイラたちも楽できるぜซูโคสพึ่งพาได้จริงๆเลยนะเหมือนอันเบโดเป๊ปเลยขอแค่มีพวกเธออยู่พวกเราก็สบายใจขึ้นเยอะอย่าพูดแบบนั้นสิฉันเขินไปหมดแล้วそれよりもうお腹ペコペコだぞ แต่ตอนนี้ฉันหิวไส้กิ่วไปหมดแล้วเน่ได้เวลาเลี้ยงข้าวฉันแล้วป่ะนักเดินทางพูดว่าก็ได้งั้นพวกเราขอตัวก่อนนะไปมอนนี่ก็หิวนะฮะอันนี้อะ私はスクロースと一緒に余った材料を店に返してくるから早くご飯を食べに行ってこいเดี๋ยวฉันจะเอาวัสดุที่เหลือไปคืนร้านค้าเป็นเพื่อนซูโคตเองพวกเธอไปหาอะไรกินกันเถอะอย่าหิวจนเป็นลมเป็นแล้งล่ะอ今日はもう解散して大丈夫だよ準備ができたらまたここに集まって情報をまとめようแยกย้ายกันตอนนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไว้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพวกเราค่อยมาเจอกันที่นี่และสรุปข้อมูลกันนะโอเคมีการทิ้งปริศนานะครับคนตะกี้น่าจะเกี่ยวกับเควสหรือเปล่าไหนขอดูข้างหลังหน่อยสิไม่มีใครเลยน่าจะเกี่ยวกับเควสมั้งเดานะฮะจริงๆอยากรู้ว่าสาวที่ทีมัสอะครับเขาแบบปิ๊งนี่คือใครเหมือนกันนะรู้แค่เป็นสาวฝั่งของหลีเย่นะฮะอาจจะเป็นคนที่มาค้าขายก็ได้นะอันนี้ฉันเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นักเดินทางนะครับทำหน้าเจือเลยนะบอกว่าไปม่อนกำลังผ่านมอล่าชั้นสุดแรงเกิดเลยก็หิวมากเลยนี่นาแถมเธอก็ต้องกินเหมือนกันไม่ใช่หรือไงไม่ใช่อาหารของฉันคนเดียวสักหน่อยเวลานี้ถึงเพิ่งคนพบว่าหิวนิดหน่อยจริงๆนั่นแหละอ๋อโอเคคุณฟาดอาหารทั้งมื้อกับไปม่อนจนอิ่มพุงกลางอิ่มสุดๆไปเลยดังเดินทางคิดในใจนะครับว่ากินอิ่มแล้วนั่งชมวิวอยู่ข้างทางก็ไม่เหลวนะก็5 โมงเตรียมของครบแล้วใช่ไหม
พวกเรานัดเจอกันที่บ้านฉันตอน 5:00 น.เป็นไงมちろん酒と燻製ハムを用意したからお前の親も喜ぶと思うぞเตรียมพร้อมแล้วแน่นอนฉันเอาไวน์กับแฮมนมควันไปด้วยพ่อแม่เธอต้องชอบแน่แน่ちょっとこんなに付き合いが長いんだから私のうちではハムを食べないってそろそろ覚えてよベーコンしか食べないんだけどนี่พวกเรารู้จักกันมานานขนาดนี้แล้วนายควรจำสักทีไหมว่าบ้านฉันไม่กินแฮมแต่กินเบคอนน่ะวันนี้ต้องซื้อนมกลับบ้านด้วยชิมานาระวาตาชิโนะโตโคระเอะคิเตะโชไดอ่ะคุณมาเกล็ดนะฮะถ้าว่างแวะมานั่งเล่นได้นะใครอีกอันนี้ใครอ่ะชมวิวอยู่เหรออันนี้เป็นติมาหาเองเลยเหรอ Genyo yaro โอมายโมกูฮานโอทาเบนิคิตะโนคะนักร้องข้างถนนนายก็มากินข้าวเหมือนกันเหรอแค่เราบอกนะครับสั่งอะไรให้นายกินหน่อยไหมโอโกตเตะคุเรรุโนจานเนะคิมิตะชิโตะอาโอมายนิโอซาเกะโอนอนดะบักกะรินันดะจะเลี้ยงข้าวฉันเหรอน่าเสียดายจังฉันเพิ่งไปดื่มไวน์มาเองだからその気持ちは心に留めておいてこれからも機会はたくさんあるだろうしねเก็บน้ำใจนี้ไว้ก่อนนะวันหลังยังมีโอกาสอีกเยอะแยะそれよりいい知らせを持ってきたんだ感謝してよฉันมาบอกข่าวดีให้พวกเธอรู้แหละขอบคุณฉันซะเถอะいい知らせข่าวดีอะไรหรอ見ればわかるぞลองดูเดี๋ยวก็รู้เองน่ะนี่มันอะไรเอ่ยบนกระดาษมีภาพแผนที่อย่างง่ายกับประโยคที่เป็นราวกับคำไล่มนต์เหรอโอเคนี่คืออะไรเหรอ今の君たちに一番必要なもの予言にある謎の答えだよเป็นของที่พวกเธอต้องการที่สุดคำตอบของคำพยากรณ์นี่แหละその地図が示す場所に行けば君たちの探しているランプが見つかるただแค่ไปยังสถานที่ในแผนที่พวกเธอก็จะเจอกับโคมไฟที่ตามหาแล้วล่ะแต่ว่านะ僕が君なら自分から答えを一方的に明かしたりはしないかな知っての通りこの答えのためにかなりの人が頑張ってるわけだしねถ้าฉันเป็นเธอฉันคงไม่เปิดเผยคำตอบโดยพลการหรอกอย่างที่เธอเห็นมีคนไม่น้อยกำลังทุ่มแรงทุ่มใจหาคำตอบนี้กันอยู่秘密は長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなで集まって開けることにより意味がある。ความลับก็เป็นหนังวายรสเลิศที่หมักบ่มหลายปีทุกคนมาร่วมกันเปิดมันด้วยกันถึงจะมีความหมายโอเคเราบอกว่าเราเข้าใจแล้วนะฮะとりあえず僕からは以上だよ。二人とも忙しいよね。予言のことが片付いたらまたおしゃべりしよう。งั้นก็ตามนี้แล้วกันพวกเธอไปยุ่งต่อเถอะไว้มาคุยเล่นกับฉันตอนพวกเธอจัดการเรื่องคำพยากรณ์เสร็จแล้วแล้วกันนะมอชิฮิมานาระไอโนะอุตะโนะจูโยะโอะยัตเตะโมอิชิถ้ามีเวลาว่างพวกเราก็มาจัดคลาสฝึกแต่งบทกวีความรักแบบรวบลัดกันอีกได้นะมาตะโซเรโอะยารุโนะคะนายจะจัดคลาสนั้นอีกแล้วเหรออืมเดโม今年は他に生徒がいないから、君たちに参加してもらうしかないかな。ใช่แล้วล่ะแต่ปีนี้ไม่มีนักเรียนคนอื่นเลยคงได้แต่เอาพวกเธอมาเข้าร่วมให้ครบคนแล้วล่ะそれじゃまたねเอาล่ะไว้เจอกันนะ金融野郎に会うたびいつも自由気ままな感じがして羨ましいよなเจอเวนติทีไรหมอนั่นก็ดูว่างดีเนาะอิจฉาจังお話いいかしら?ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็มาคุยกันหน่อยไหมคะเอ๋คุณคือใครวะこんにちは私のことはスカーレットと呼んでちょうだいสวัสดีค่ะเรียกฉันว่าสกาเลตก็ได้君と同じでよそからこのモンドに来た旅人よฉันเองก็เป็นนักท่องเที่ยวจากแดนอื่นที่มามอนสเตดเหมือนกับพวกคุณ一杯ジュースをおごるけどどうจะคุยอะไรวะให้ฉันเลี้ยงเครื่องดื่มสักแก้วได้ไหมโอเคเขาบอกว่าขอบคุณนะแต่วันนี้ไม่ดื่มแล้วแหละอันนี้คือนักเดินทางพูดนะครับそうけど私の行為を否定しているっ
ってわけじゃないみたいね。ไม่ได้ปฏิเสธความหวังดีของฉันซะทีเดียวสินะคะดูออกเลยว่าคุณเคยเจอผู้คนในการเดินทางมาไม่น้อยโอเคดูออกเลยเหรอพวกเราเป็นนักผจญภัยที่มากประสบการณ์ล้นๆเลยแหละだからこうして話しかけたのมองออกสิคะเพราะงั้นฉันถึงมาชวนพวกคุณคุยอยู่นี่ไงさっき商店街で買い物してた時にたまたま君たちが錬金場の近くで話してた内容が聞こえてきたのある不思議な予言を調べているฉันไปซื้อของที่ย่านการค้ามาบังเอิญได้ยินพวกคุณคุยกันที่ข้างร้านเล่นแร่แปรธาตุพอดีพวกคุณกำลังค้นคว้าคำพยากรณ์มหัศจรรย์อยู่ใช่ไหมล่ะเป็นคำพยากรณ์ที่มหัศจรรย์จริงๆนั่นแหละそれってとてもモンドらしいものだと思わない？だから失礼を承知でお願いするのだけど、もし答えを見つけたら、私にも教えてくれないかしら。มันฟังดูสมกับสไตล์มอนสเตอร์เลยไม่คิดแบบนั้นบ้างเหรอคะเพราะงั้นฉันเลยอยากเสียมารยาทรบกวนหน่อยถ้าเกิดว่าพวกคุณเจอคำตอบแล้วช่วยบอกฉันด้วยได้ไหมเราถามนะคุณก็สนใจในคำพยากรณ์เหรอ予言というよりもこのモンドという国に深い興味があるのดูเป็นคนจากเมืองหนาวนะจากชุดที่แต่งกายนะฮะเทียบกับคำพยากรณ์แล้วฉันสนใจดินแดนอย่างมอนสเตอร์มากกว่าค่ะ私は遠い異国の生まれなんだけど私の家族や友人はモンドで長いこと過ごしていたことがあってねモンドが溢れるいいところだから一度見てみるといいって勧めてくれたのよฉันเกิดในประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่ญาติสนิทมิสหายของฉันต่างเคยอยู่ในมอนสเตอร์เป็นระยะยาวมาก่อนพวกเขาพูดกันหมดเลยว่ามอนสเตอร์เป็นสถานที่ที่โรแมนติกใช่ไหมโอเคแนะนำให้ฉันมาลองเที่ยวดูก็คือโดยรวมมองว่าเป็นสถานที่ดีๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่โรแมนติกสินะโอเคช่วงนี้เป็นวันครบรอบที่เกี่ยวกับคนนั้นพอดีฉันก็เลยมาเที่ยวอยากลองดูภาพทิวทัศน์ที่เธอคนนั้นเคยเห็นนะคะใครวะお前はモンドのことをどう思ったんだ？งั้นคุณคิดว่ามอนสเตอร์เป็นยังไงบ้าง？確かに、ロマンと自由の名に恥じない場所ね。ไม่เสียชื่อความโรแมนติกและอิสระเลย。おいらたちもそう思うぞ。ฮิฮิพวกเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน。じゃあ、予言の件は。งั้นเรื่องคำพยากรณ์โอเคเราบอกว่าเข้าใจแล้วนะ。ありがとう。ขอบคุณนะคะคุณเป็นมิตรมากเลยยินดีที่ได้รู้จักกันนะそれじゃこれ以上は邪魔しないでおくわ二人はゆっくり楽しんでถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนแล้วล่ะพวกคุณพักผ่อนดื่มด่ำกันต่อเถอะขอให้มีวันที่ดีนะนี่ก็บอกกำลังสุภาพนะฮะผมอาจจะไม่ได้แปลไม่ใช่แปลสิต้องบอกว่าไม่ได้อ่านให้เหมือนเป๊ะๆทั้งหมดนะครับอันนี้นะผมมีความรู้สึกว่าปรับๆนิดหน่อยนั่นจะดีกว่าดูจากการแต่งกายแล้วไม่ใช่คนท้องที่จริงๆด้วยแฮะบ้านเกิดเขาอยู่ที่ไหนกันนะโปรดนำดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกมาให้ฉันโปรดส่อหาผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงเพื่อฉันโปรดตามหาคนสัตว์ใช่ไหมตามหาคนสัตว์ตรงที่ไม่มีทางโกหกให้ฉันโปรดค้นหาตำนานที่ไม่รู้จบเพื่อฉันโทซาเลียมีอะไรหรือเปล่าคิดไม่ถึงเลยว่าเมืองมอนสเตอร์ที่ดูอิสระแห่งนี้ดันมีคนรอบสะกดรอยตามฉันจากที่มืดด้วยขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะคุณผู้หญิงเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลังจากนี้หรือเปล่านะแต่ว่าดูเหมือนเขามีฝีมืออยู่นะเพราะว่ามองการสะกดรอยออกครับโทซาเลียน่าจะเทพอยู่นะเรื่องเนี้ยกระดาษโน้ตที่มาจากเวนติไหนขอดูหน่อยโอเคเรากดเปิดรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงเทคก็บอกเหมือนกับตะกี้ที่เราอ่านไปนะฮะ
วันนี้ก็น่าจะหมดประมาณนี้นะครับในพาร์ทในเรื่องที่นี้เดี๋ยวผมไปลองนะครับในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะที่เป็นพาร์ทมินิเกมนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไล่จากอันที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะมันจะได้ไม่ช้านะเอานี้ก่อนอันนี้นะฮะเป็นด่านใหม่นะครับน่าจะปลดวันนี้แหละด่านที่3สายลมสังเกตการหาทายคนเดียวนะครับไปลุยโลดเหมือนน่าจะมีเจ้าลูกโป่งนะครับที่คอยกวนเรานะครับหนักๆอยู่นะเห็นตะกี้แวบๆเหมือนเขาน่าจะวิ่งเร็วพอสมควรเลยนะเกือบมาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วทีนี้ให้ทำอะไรเนี่ยขึ้นข้างบนเหรอเฮ้ยขึ้นข้างบนจริงๆด้วยเราขึ้นโต๊ะได้นะฮะนี่กระโดดข้ามโต๊ะไม่ง่ายกว่าเหรออันนี้คืออะไรอ่ะของใหม่เหรอหมุนไปทางซ้ายคืออะไรอ๋อต้องปรับเหรอโอเคมีกลไกนิดหน่อยนะฮะวันนี้โอ้ยตก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 เดี๋ยวก็ค่อยวิ่งดีๆแหละตะกี้จะกระโดดนะฮะแล้วมันตกพอดีไงต่อมีบอลลูนสีแปลกๆเป็นอันใหญ่ๆด้วยเราลองเก็บดูไหมโอเควิ่ง250แต้มแล้วไอตะกี้ที่เป็นวาร์ปมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นวาร์ปมากับอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าดูนะฮะอ๋อใช่นี่ไงยา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 มานี่เลยนี่ไถเลยไหนอยู่ไหนมาชนดิทันไหมเนี่ย3 2 1ทันนั่นแหละเรียบร้อยโอเคไปต่อทางนี้นะฮะจริงๆไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะน่าจะเปิดให้เรามาวิ่งแบบปกติได้นะมันเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นชั้นบนนะครับของทางฝั่งกองอัศวินนะโอเคลูกโป่งดอกไม้เอ้ยเอาลูกใหญ่มาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย 4,000 แล้วน่าจะพอแล้วหรือเปล่าอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหล็อบบี้สองข้างโอเคอยู่นี่นะฮะกดเข้าไปเลยเรียบร้อย 4,900 แต้มนะแอบมือของฉันไม่มีอะไรฮะกระดูกลั่นเคยได้ยินเสียงดังก๊อกเลยไม่รู้มันเข้าไมค์หรือเปล่านะโอเครีเช็คกันหน่อยนะฮะอันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ได้ของครบนะทีนี้เราไปกันต่อนะครับกับบทเพลงแห่งวายุนะฮะผมจะไปเล่นนะฮะแบบที่นั่นแหละคือเอาให้มันผ่านเฉยๆครับคือคงไม่เป๊ะหรอกมันไม่ได้ฮะสำหรับผมนะคือมันต้องซ้อมอ่ะแล้วยิ่งไม่แม่นอยู่พวกเกมกดจังหวะพวกเนี้ยอันนี้เป็นธีมของยูล่าหรือเปล่านะโอเคเหมือนเดิมนะฮะเล่นมาสเตอร์นะครับถ้าผ่านก็คือผ่านเลยนะจะได้ไม่ต้องเล่นซ้ำเยอะๆนะสองสามสี่เฮ้ตัวเล็กเยอะมากเลยโอ้โหไม่ไหวอ
เร็วไปโอ้กดผิดกดผิดผิดโอ้จบเลยคอมโบไม่เป็นไรผ่านแล้วเรามั้งดูจากสภาพอ่ะไม่น่าจะมีปัญหานะโอ้เราก็นึกว่าหมดแล้วโอเคได้ 80% นะฮะโดยประมาณนะเรียบร้อยนะครับรับครบทีนี้ไปกันที่ตรงส่วนของการถ่ายภาพกันบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะนำทางเราเหมือนเดิมนะไม่ใช่อันนี้สิเป็นตรงนี้ภาพถ่ายจากสายล่มวันนี้ปลดมานะครับ3สถานที่ดาดูเปาแล้วผมไม่มั่นใจชื่อนะจะให้พูดถึงจุดนอกเมืองมอนสเตทที่ฉันสนใจมากที่สุดกันหรองั้นก็คงจะเป็นดาดูปากอสหรือเปล่าครับผมไม่ชัวร์นอกจากจะมีฮิลิชอร์กระจุกฮะฮิริชอกระจุกตัวอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดแล้วมันยังมีใครไม่รู้ที่เสียบดาบเอาไว้ในหุบเขาตั้งหลายเล่มอีกนักเดินทางถ้าคุณยินดีก็ช่วยไปถ่ายรูปฝั่งทางนั้นมาให้ฉันหน่อยสิโทษทีโทษทีทำไมคำพูดของฉันยังกับกำลังประกาศคำขอเลยเนี่ยอ้ามยังไงก็ฝากด้วยนะเอ๊ะทำไมยังอะไรนะยังแก้น้ำเสียงประกาศคำขอแบบนี้ไม่ได้อีกนะมันดูเป็นคำที่บ่นๆกับตัวเองนิดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับเป็นตรงส่วนที่มันมีดาบปักนะครับอยู่ข้างนอกเมืองนะต้องใช้ตัวละครทัดไฟโอเคก็ผู้เล่นใหม่ก็น่าจะได้ใช้เอมเบอร์นะฮะนี่เป็นตำแหน่งนะครับถ่ายรูปนอกเมืองนะครับมาจุดที่หนึ่งน้องครีแล้วก็ติดตั้งกล้องเชดแอปเอากล้องนี้แล้วกันอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใจเย็นๆมาพรีเซตนะฮะอันนี้แบบนี้ก็ได้นี่เลยโอเคเราก็เก็บเป็นที่ระทึกไว้นะฮะอันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะที่ต่อไปที่ไหนเอ่ยมาดูสิซอมเทเลอร์แลนด์นะฮะอันนี้เป็นจุดใกล้ๆกับที่น่าจะเป็นชั้นในแล้วหรือเปล่านะดูข้อความนิดนึงนะฮะคุณเคยได้ยินชื่อของซอมเทเลอร์แลนด์มาก่อนใช่ไหมล่ะว่ากันว่าสิ่งปลูกสร้างของที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากเลยแถมเหมือนจะมีมังกรยักษ์อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยล่ะถ้าเกิดโชคดีทายจิตมังกรยักษ์ได้แน่นอนความปลอดภัยของคุณต้องมาเป็นอันดับหนึ่งระวังตัวด้วยนะโอเคไปถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวผมจะถือโอกาสไปดูไซโน่ด้วยนะครับอันนี้นะดูว่าเขาย้ายที่หรือว่ามีอะไรหรอกพิเศษอะไรหรือเปล่านะฮะจะได้แบบทีเดียวเลยเนาะนี่เราก็มาอยู่ตรงนี้วิ่งไปเลยไม่อยู่ที่เดิมแล้วแสดงว่าน่าจะมีไดอะล็อกพิเศษนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปตามหาคินนะฮะจะพูดเป็นไตหาแล้วแหมไหนดูดิตรงไหนตรงนี้โอเคนี่ก็ได้นะแต่ว่าเงื่อนไขคืออะไรบ้างอ่ะแต่กี้ดูไม่ทันตัวละครทำท่าโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีใช่ไหม
ปดูรูปใหญ่นะฮะแล้วเก็บไว้หน่อยรุ่นเร็วนะฮะครบเงื่อนไขแล้วก็อันที่3นะครับมาดูซิที่ไหนเอ่ยเทศกาลที่อลังการงานสร้างขนาดนี้ถ้าไม่ได้ถ่ายภาพเมืองมอสเตดเก็บจากที่ไกลสักภาพแล้วก็คงน่าเสียดายน่าดูฉันรู้จักสถานที่ดีๆอยู่นะนั่งกินลมชมวิวทั้งเมืองมอสเตดได้ไม่เลวเลยฉันจะทำเครื่องหมายบนแผนที่ให้รอแป๊บนะวู้ที่ไหนเนี่ยโอเคบังคับเวลามานะครับว่าต้องเป็นช่วง5โมงถึง1ทุ่มนะแล้วก็เหมือนจะต้องมีจุดถ่ายภาพ2อันนะครับตามที่กำหนดผมจะวาร์ปลงตรงนี้นะฮะน่าจะใกล้สุดแล้วนะก็คลิปนี้น่าจะออกช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปวิ่งโลดนะฮะวิ่งแบบประเพณีวิ่งควายนั่นแหละฮะวิ่งยาวเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลจากฝั่งของพวกแบบทั้งแบบกรุ๊ปนะครับหรือต่างประเทศนิดนึงนะเพราะว่าถ้าหาดิบๆบางทีอะครับมันหลุดนะอย่างเมื่อวันของวันแรกครับจุดมันมีตั้ง5จุดแน่แล้วแบบไม่ได้นึกว่าเขาอ้าวเวทขึ้นข้ามไปก่อนคือไม่ได้นึกว่าเขาแบบจะล่อไปถึงฝั่งของซูเมรุอะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคลียร์ที่อุ๊ยอ้าวไม่โดนนึกว่าจะไม่เป็นไรว่าจะเก็บโฟซะหน่อยฮะโอเคต้องมีอันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเป็นภาพนะครับในระหว่างที่อ๋อสลามไปเลยอย่ามากวนฉันโอเคปรับเวลาก่อนนะฮะเป็นช่วง5โมงใช่ไหมถึง1ทุ่มนี่เอาประมาณนี้นะฮะจะได้แบบไม่มีปัญหาในเรื่องของตอนที่เราถ่ายนะฮะเรื่องแบบระยะเวลาเผื่อจัดท่าเผื่ออะไรนะโอเคหุ้ยอันนี้สวยจ้ะเนี่ยไปก่อนเลยหนึ่งภาพเอามุมนี้หู้สวยจ้ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวเป็นลูมีนิดนึงนะฮะผมอยากเก็บภาพไว้นะฮะอันนี้นะเพราะว่าไหนๆเขาก็มีเซตนะครับจัดให้มาแบบนี้แล้วนะไปอีกรูปนึง Ender หายต่อนะฮะอันนี้เอาอีกรูปนึงอีกรูปนึงยังไม่เอาเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอเคเดี๋ยวเรานะครับเอาตำแหน่งที่เดิมนะฮะอันนี้แล้วเราก็นี่นะฮะเอาไว้สัก 2-3 รูปนะครับเผื่อผมเอาไปทำอะไรนะเราซูมได้ไหมซูมได้โอเคเอามุมประมาณนี้ได้รูปลูมีนยกแขนมา1รูปถ่ายต่อนะฮะเดี๋ยวรอเอาแขนลงนิดนึงนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คของกันหน่อยนะฮะสำหรับในส่วนของกิจกรรมวันนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่ที่60แปมอนเจมนี่ผมจะรับไปเลยนะฮะเพราะว่าจะเช็คของตรงส่วนของไอ้ตัวตั๋วด้วยนะครับ60แปมอนเจมตรงนี้นะแล้วก็มีบทเพลงแห่งวายุอีก40นะครับอันนี้ก็รวมเป็น100แปมอนเจมนะครับในพาร์ทของอันนี้นะทีนี้ไปกับทางฝั่ง ของภาพถ่ายสายลมนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย90ไปมอนเจมนะครับรวมๆตอนนี้เราได้ทั้งหมดด้วยกันนะครับจากมินิเกมทั้งหมดก็คือ190ไปมอนเจมนะครับโอเคนะทวนนะครับอันนี้อย่างละ30 3รูปนะครับ90ไปมอนเจมบทเพลงแห่งวายุได้อีก40นะครับแล้วก็อันนี้นะครับหมื่นวายุคอยบุพผานะครับได้60นะฮะ60จากหมื่นวายุคอยบุพผานะครับรวมๆ190ไปมอนเจมนะครับแล้วก็มาบวกกับเนื้อเรื่องนะครับตรงนี้อีก30ไปมอนเจมนะครับก็วันนี้นะฮะนี่ฮะก็ได้รวมๆนะครับตกๆ220ไปมอนเจมนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของพาร์ทร้านค้านะฮะเรามาดูกันหน่อยนะร้านค้ากิจกรรมนะครับวันนี้เราก็แลกพวกลูกโป่งนะครับได้ครบหมดแล้วนะสำหรับตรงนี้นะฮะ
แล้วทีนี้ก็จะมีพวกตั๋วพวกอะไรนะครับอันนี้เราก็แลกในส่วนของอันนี้นะครับนี่นะเจ้าของอัพนะครับในพาร์ทของเจ้าดาบนะครับที่มากับเป็นของกิจกรรมนะฮะที่แจกในกิจนี้นะก็จะได้ครบแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็เท่ากับว่าทำประมาณสักครึ่งทางอะครับเนี่ยฮะ3วันก็ได้ของนะครับหลักๆครบแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นของชิบาถะพวกอัพตัวละครนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ท่านจะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับโอเคอันนี้ผมก็ไปวิ่งนะฮะวิ่งแบบทั้งแมปจริงๆอะครับเท่าที่หาได้นะครับมาแล้วนะก็คุยก่อนนะครับว่า NPC ฝั่งเมืองมอนเนี่ยครับไม่มีใครอยู่ที่เดิมเลยแต่ว่าทางฝั่งของซูมิรุเนี่ยครับตรงฝั่งของดีเซียนะฮะอันนี้อ่ะเดย่าใช่ไหมครับเขาอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะก็เดินจากบาร์บนี้นะครับแล้ววิ่งไล่ลงมานะครับก็จะเจอได้ไม่ยากนะครับแต่จะหลายชั้นหน่อยนะแล้วก็จะมีตรงฝั่งของเคนเดสนะครับที่เขาก็จะอยู่ที่หมู่บ้านอารูนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะยังไงเพื่อนๆลองไปดูนะครับทีนี้มาว่ากันที่ฝั่งของมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์เนี่ยครับเราเจอกันอยู่ที่เดียวนะครับก็จะเป็นที่หอสมุดนะครับตรงนี้นะหอสมุดนะฮะของลิซ่านะครับทุกคนน่าจะเคยมานะอันนี้ก็ถ้าสมมุตินะครับใครนึกไม่ออกนะฮะวิ่งเข้าตรงส่วนของนี่นะฮะนี่นะกองอัศวินแห่งฟาโวเนียนะครับเข้ามานะมันจะเจอกับหอสมุดนะฮะอันนี้นะฮะคือหน้าประตูครับมันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆหันขวานะครับตรงนี้แล้ววิ่งเข้ามาเนี่ยครับคือเจอเลยเขาอยู่ตรงนี้นะฮะคุยกับลิซ่าอยู่นะครับเป็นไซโน่ฮะคุยกันอยู่นะก็สำหรับในวันนี้นะฮะวันนี้เป็นไดอะล็อกที่ผมนะค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรนะกับการเล่านะครับย้อนเกี่ยวกับอดีตของไซโน่นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเซโน่คุณ久しぶりねウィンドブルーム祭の時期にモンドであなたと会えるなんてとんでもないサプライズだわรุ่นน้องไซโน่ตัวจ้อยไม่เจอกันนานเลยนะช่างเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆที่ได้พบเธอในช่วงเทศกาลวินบูมของมอนสเตอร์俺がモンドに来たことはリサ先輩もとっくに知っていただろう。ルンピーリサ、那จะได้ข่าวเรื่องฉันมาモンスターตั้งแต่แรกแล้วสินะ。あら、やっぱりあなたには隠し通せないわね。でも、いずれまた会えると分かっていたから、自分から会いに行こうとはしなかったのよ。อุ้ย、ปิดบังเธอไม่ได้เลยนะ。แต่ฉันไม่รีบหรอก。เดี๋ยวยังไงพวกเราก็ได้เจอกันอยู่ดี。あ。先生も言っていたが、俺たちのように同じ意志に従う者は必ずまたどこかで再会する。あ、ใช่แล้ว。เหมือนกับที่อาจารย์เคยพูดไว้ว่าคนแบบพวกเราที่ไล่ตามเจตนารมณ์เดียวกันมักจะได้พบกันอีกในสักแห่งหนหนึ่ง。従来線先生の話はいつも師匠に飛んでいるわね。私は先生のそういったところを多く受け継いだけれど、瀬野君は。อาจารย์ไซรัสยังคงเจ้าบทเจ้ากลอนเหมือนเดิมเลยนะมีแค่จุดนี้แหละที่ฉันสืบทอดมาจากเขาตัวรุ่นน้องตัวจ้อยเนี่ยやっぱり先生の型破りなところにそっくりねแปลกตามแบบฉบับอาจารย์จริงด้วยリサ先輩俺も今や大マハマトラだその言い方はいささか不適切と言えるそれに俺のジョークは先生よりもはるかに出来がいい。รุ่นพี่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่มหามาตราแล้วรุ่นพี่พูดแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะแถมมุกแป๊กของฉันยังดีกว่าอาจารย์เยอะเลยあら、そうかしら。あなたはモンドじゃただの冒険者セノだって聞いたけれど。จริงเหรอฉันได้ยินมาว่าเวลาอยู่มอนสเตอร์เธอเป็นแค่นักผจญภัยไซโน่นี่นะ確かにその通りだ。ก็จริงด้วย。この時期のモンドは悪くないでしょ。モンスターในช่วงเวลาแบบนี้ไม่เลวเลยว่าไหม？ああ、とてもいい場所だ。今回の旅を通して、先輩が学院を去ってここに戻った理由が少しは理解できたよ。เป็นสถานที่ที่ดีมาคราวนี้ก็พอจะสัมผัสได้ถึงเหตุผลที่รุ่นพี่ลาออกเพื่อกลับมาแล้วล่ะあなたの先輩はいつだって聡明なのよ。รุ่นพี่คนนี้ฉลาดมาโดยตลอดนั่นแหละ。先生も先輩のように融通が効いたらよかったんだがな。きっと人生の半分をもっと楽に過ごせていただろうに。頑固とは百害あって一利なしだ。
ถ้าอาจารย์รู้จักยืดหยุ่นแบบรุ่นพี่บ้างครึ่งชีวิตแรกของเขาคงดีกว่านี้ความหัวแข็งไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรอกนะมาสักทายนี้สตาเซนเซ่หนูว่ารู้จักเยริโฮดอนินาร์นันเตเน่ดูยาระเซนเซ่โมอิโรยโรโตคาวัตโตโนคาชิระหลังจากอาจารย์ปลดเกษียณเธอก็กล้านินทาเขาขึ้นมาเลยนะเขาก็คงเปลี่ยนไปไม่น้อยเลยล่ะสิท่าแต่ดามะกันโกนิคันสเตวะไทฮันโนกักชะกะโซดะคาระชิคาตะไนวะโซอิตตะฟูอิกิกะอะนาตะนิเอเคโออะตะไนโคโตะวะตะคุชิโมเนกัตเตอิตะโนดะคาระอะนาตะนิวะมอนโดะมิเตะมะระเตะจิยูโอไทเคนชิเตะโฮชิคาตะโนโยตัวเรื่องหัวแข็งนักวิชาการหลายคนก็หัวแข็งกันทั้งนั้นฉันไม่อยากให้บรรยากาศแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเธอเพราะงั้นก็หวังว่าเธอจะมาเดินเล่นที่มอนสเตดเพื่อสัมผัสอิสระบ่อยๆนะโกเรจันのことは聞いたわ幼少期の影響がまだ完全には消えていないようねでも今回彼女に会ってみたら前よりも断然良くなっていたわฉันได้ข่าวเรื่องโคเรแล้วผลกระทบที่ติดค้างจากวัยเด็กยังไม่หายสินะแต่คราวนี้ตอนได้เจอเด็กคนนั้นอีกทีเจ้าตัวก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยあなたも彼女の先生って言えなくもないんでしょあなたたちって結構似ているところがあるわよね何しろヘルマヌビスの力はあなたにも苦痛を与えていたんだからเธอก็นับว่าเป็นกึ่งอาจารย์ของเด็กคนนั้นไหมนะพวกเธอสองคนก็คล้ายกันอยู่นะพลังของเฮอร์มาดูบิสก็เคยทำร้ายทำให้เธอเจ็บปวดเหมือนกันもうすべて過去のことだましてや先生も上が望んでいたように砂漠の民である俺を祭司の力の実験品として扱うことをしなかったอดีตให้มันผ่านไปเถอะอาจารย์เองก็ไม่ได้มองชาวทะเลทรายอย่างฉันเป็นตัวทดลองพลังแห่งนักบวชอย่างที่เบื้องบนหวังสักหน่อยそれに俺が今の暮らしを手に入れられたのは先生のおかげだ俺を引き取り知識を授けスメールの生活に溶け込む術を教えてくれた感謝しかないอีกอย่างที่ฉันมีชีวิตทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เขารับฉันมาเลี้ยงถ่ายทอดความรู้ให้ฉันคอยสั่งสอนชี้นำวิธีหลอมรวมเข้ากับชีวิตของสุเมรุฉันรู้สึกขอบคุณมากあなたにはとても才能があるわでも才能は時に呪いにもなるのけれど先生がそれほど頑固で亡くなったのは学生であり養子でもあるあなたがいたからというのも事実ねเธอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากทว่าบางครั้งพรสวรรค์ก็กลายเป็นคำสาปได้เหมือนกันแต่ก็เพราะว่ามีนักเรียนและลูกบุญธรรมแบบเธอนั่นแหละอาจารย์ถึงไม่ได้หัวแข็งขนาดนั้นอีกต่อไป先輩として二人のことをとても嬉しく思うわ。こうしてふとした瞬間に真面目な話が続く感じ。本当に懐かしいわね。ในฐานะรุ่นพี่ฉันดีใจแทนพวกเธอจากใจจริงเออน่าคิดถึงจังนะความรู้สึกที่คุยกันไปมาไม่ทันตั้งตัวก็กลายเป็นเรื่องจริงจังซะแล้ว厳密にはリサ先輩も我々の一員でありいわば一家の長女のような存在だ姉が父親の話し方を受け継ぐのは至って当然のことだろうรุ่นพี่ลิซ่าตามหลักแล้วคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเหมือนกันเปรียบเหมือนกับพี่สาวคนโตของบ้านการที่พี่สาวสืบทอดวิธีการพูดการจาของผู้เป็นพ่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนั่นแหละ私のことは先輩じゃなくてลิซ่าお姉ちゃんって呼ぶべきねเจออันนี้ทีไรก็นะฮะเอ๊ะทุกทีนะฮะงั้นเธอก็ไม่ควรเรียกฉันว่ารุ่นพี่ลิซ่าแต่ต้องเรียกว่าพี่ลิซ่าสิก็ลิซ่าโอเนจังไปเลยนะฮะอันนี้それは遠慮しておこうอันนี้อย่าเลยดีกว่า小さい頃みたいにもじもじし始めちゃってどうしたの ทำไมกลับไปอึกอักแบบตอนเด็กอีกแล้วล่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะคือรู้เรื่องนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของไซโน่นะครับก็คือเป็นชาวดีไซน์รับเลี้ยงโดยอาจารย์นะครับของลิซ่านะครับที่ชื่อไซรัสนะครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็มีอดีตนะครับเรื่องของการที่มีปัญหานะครับลักษณะเกี่ยวคอเล่นะครับแต่ว่า
มันจะมีความต่างกันคือเขามีปัญหาเกี่ยวกับการคุมพลังนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเฮอร์มานูบิสหรืออะไรเนี่ยฮะคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่เขาใช้พลังนะครับเป็นรูปของอนูบิสหรือเปล่าเดานะฮะอย่างไรตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับไปจริงๆแล้วนะ